รีแลกพี่รีแลกครับผมอ๋อไปรีแลกอ๋อโอเคพี่จีลองคิดภาพดูพี่มีคนทักหาพี่แล้วว่าพี่จีครับผมเห็นหน้าพี่แล้วผมเสียวมากเลยครับพี่กูก็เปิดกระดอให้มันดูเลยไงจ้ะเอารออะไรนะทักไปเลยทักเชียร์เลยอยากเห็นเลยจ้ะอยากเห็นนอนน้อยของจีซัดนะอ่ะทักไปเลยมีแต่เรื่องเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูมานั่งต้องมานั่งฟังไงสัตว์ก็คือมีขวัญใจมันก็เรื่องจริงทั้งนั้นอ่ะมีขวัญใจทั้งสายไปตีแต่ตัวเริ่มคือพี่จุกนะผมพูดกันตรงๆอ่ะก่อนหน้านี้มันมีคนมาเม้นผมนะแต่ผมไม่อยู่กับพี่บอกว่าผมต้มน้ำยีใบไปด้วยดูพี่ติพ่อเบอร์เลยพี่จุกผมเลยมาดูพี่ต่อบอกแกแต่มันคือเรื่องจริงนะเสียตีอันนี้จุกมันไม่ได้แต่งเรื่องนะไอ้ที่ไอ้คนนั้นมันบอกอันนี้เป็นพยานเลยมันคือเรื่องจริงนี่อันนี้พี่ไอ้ด้านดึงสายนี่ป่ะพี่ติพี่ไอ้ด้านดึงสายนี่ตรงเนี้ยสุดทุกวงการอ่ะตอนเด็กฝันว่าอยากเป็นเศรษฐีว่าเฮียจุกมึงอ่ะแต่โตไม่เคยฝันไม่เคยฝันโตมาติดเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นไอ้ยังมาย้ำอีกแล้วมันมาย้ำอีกแล้วเห็นป่ะหรือว่าเศรษฐีมันมาย้ำอีกแล้วไอ้แจ๊กอ่ะป่ะอะไรกูแค่ว่าโตมาติดมาติดเกมก็ได้ตัดโตมาติดเกมเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นไงอันนี้เป็นก็ได้อันนี้เป็นไปได้เอ้าเหี้ยนี่ชาติหมาไอ้แจ๊กอ่ะไอ้แจ็คจริงป่ะที่ไอ้จูนบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอามันจะทำกับข้าวกินเองแล้วมันบอกจะเอาหมูดิบกะเพราแล้วก็ซอสอ่ะใส่ในอะไรทั้งอย่างแล้วก็จริงอ่ะเราพูดจริงไงเออในคอมเมนต์อ่ะเนี่ยคิดได้ไงอ่ะอันเนี้ยก็พูดจริงไงก็พูดจริงอันเนี้ยคือเอาหมูไปผัดมาไม่ใครแดกวะมาตรการอ่ะมาตรการคือหมูล้วนอ่ะหมูล้วนหมูมาตรการหรือวิธีการเออวิธีการหมูสุกเนี่ยมันทำไวมันสุกได้ไวถ้าเป็นไมโครเวฟยังไงก็สุกยังไงก็สุกเป็นกะเพราเลยเออก็เป็นกะเพราเลยเอออ๋อมึงทำผัดกะเพราในไมโครเวฟหรอเออจริงเหี้ยไม่ทำให้หมูอะไรโหดทำให้หมูสุกแล้วก็ไม่แล้วพี่ใส่ใบกะเพราจะแดกหมูดิบไปหูดับเหรอมึงอ่ะไอ้เออสัตว์แดกหมูดิบแล้วหูอื้อนะตึงนะก็คือนี่จะบอกพี่ทีนี่คือผมจะเอาหมูมาแล้วก็มาคนกับซอสตอนดิบมาอยู่กับช่วงแม็กซี่จุกๆแล้วก็จุกใส่จานแค่มีตัง500สั่งแก๊สถังนึงกะเพราวินเทจไม่เอาแก๊สมาเดี๋ยวแก๊สมันรั่วไม่ทำลำบากขนาดนั้นสั่งแม่แดงเลยเหี้ยกะเพราทำสั่งวินเทจแก๊สมันรั่วกะเพราทำสั่งวินเทจแล้วมีหน้าที่กับอาหารด้วยนะเขาเรียกว่าเขาไปใครมาจะทำกะเพราไว้เขาเนี่ยเหี้ยให้หวยใช้มาเวฟมาไม่มีสีแดงหรอกเลยจะไหลจะมาสีขึ้นสมองมาเพชรมาอย่างเงี้ยหมูชมพูล้วนเลยมาเลยใครอาบเดี๋ยวกูพูดให้ก็ได้ใครใจดีเปิดบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วส่งให้จุกได้ไม่เอาเหี้ยมันมีที่บ้านกูมีแต่มึงขี้เกียจมึงก็เลยใช้ไมโครเวฟแทนนะไม่กูไม่ชอบก็คือมันเป็นของคนอื่นมาก่อนกูไปทำเขาพังเดี๋ยวเขาหัวหมอเอาตังค์กูไหมอ๋อเขาบอกอ๋อตอนแรกก็จะให้แหละแต่เห็นไม่ล้างไม่ให้ละเขาบอกงี้เฮียล้างตลอดไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยเซิร์ฟบอกกูวันนี้ว่าเมื่อวานมึงบอกว่ามึงจะล้างถ้วยในซิงค์ใช่แต่กูไม่ทันไอ้เซิร์ฟตื่นมาล้างไอ้เต้ามันตื่นมาก่อนกูไอ้เซิร์กนี่แม่งดีนะเนี่ยอย่าอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองแม่งก็ทำให้แล้วมันแบบมันอดทนไม่อดใจไม่ไหวจริงเป็นกูอยู่กับมึงนะกูจะไปคว่ำไว้บนหัวนอนจริงแบบถ้ามึงไม่เก็บรองเท้าเนี่ยกูเอาไปวางไว้บนหัวนอนนึงอะแกเป็นควายเอางี้แต่กูไปอยู่กับมึงสักอาทิตย์นึงได้ปะเดี๋ยวกูทำหน้าที่แทนไอ้เซิร์กเลยเอาพี่เอาให้ไม่ผวาเลยไอ้เหี้ยแล้วพี่อัดคลิปอ่ะไอ้พวกไม่เก็บเนี่ยกูยังชอบเลยแต่เดี๋ยวกูกวาดของแล้วไปโกยไว้ตรงหัวนอนจุกเวลาทำอ่ะนอนได้ปะใช้น้ำยาล้างจานเวลาทำอาหารง่ายก็แล้วมึงไม่ล้างอ่ะไอ้เหี้ยมึงเดินไปถึงอ่างเออถ้ามึงขี้เกียจขนาดนี้มึงเอาเนี่ยซอสหมี่ปรุงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้พี่ขี้เกียจคือฟังก็คือกูอ่ะไปนอนไหวเติร์กไม่มึงเอาซอสหมี่ปรุงกับใบกะเพรากับหมูอ่ะไปฝากร้านอาหารรับสั่งแล้วมึงก็พกข้าวไปด้วยฟังก่อนดิฝากอะไรมึงแดกปลาตะคุยอะไรกูอ่ะสัตว์กูอ่ะไปฝากอะไรใช่ไหมไม่ใช่บอกว่ากูอ่ะไปนอนไหวเติร์กแล้วกูหลับคาที่นอนได้เติร์กก็บอกอีเหี้ยแหกปากไม่หยุดกูก็เลยลงกูเลยลงไปกูลงไปกูเลยหวังว่าจะตื่นไปนะจุดรวมห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ก็ควรจะไม่คิดเสร็จมึงไม่ล้างเลยวะผมง่วงไงพี่ผมนอนอยู่ผมหลับน้อยเลยโอ้ยเสร็จตัวครับขอโทษครับโอ้ยขอโทษครับผมขอโทษครับ
กูไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วไงไอ้เหี้ยเดินถือจะได้เดินถือไปใส่ถึงอ่างแล้วอ่ะเวลาไม่ถือกับมันน่ะแล้วต้องมันมาตั้งนานแล้วต้องมาเดินดูอ่ะต้องมาเห็นอะไรแบบเนี้ยมันก็ทนไม่ไหวอ่ะเชื่อว่าเซิร์ฟเหรอกูบอกให้เซิร์ฟไว้เหี้ยแล้วเรื่องโจ๊กที่พี่เซิร์ฟทิ้งไปอ่ะพี่พูดอะไรวันนั้นอ่ะไม่ใช่โจ๊กนี่ฟังนี้อันนี้คือไม่ใช่ช่วยผมคนเดียวนะอันนี้คือช่วยเซิร์ฟผมบอกว่าคือบอกว่าจะช่วยเซิร์ฟว่างั้นคือจะช่วยเซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟกินไปละอ่ะไม่ใช่ที่ทำไมไม่ล้างให้เพื่อนไม่แต่ถ้าคนไม่โทษเพื่อนเขาจะไปพูดชื่อเพื่อนนะไม่ได้โทษก็หมายถึงว่าทำไมกูบอกว่าแต่จะโทษเซิร์ฟว่าเซิร์ฟไม่ล้างจานว่างั้นก่อนดิเฮ้ยเอาจะบอกเอาอะไรไอเอ็นมาเอ็นมาแล้วจานบีบเอ็นไปหน่อยจานก็คือไอเซิร์ฟกินแล้วก็ทิ้งไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไอเซิร์ฟก็คือก่อนนั้นไอเซิร์ฟก็บอกว่าใช่ไหมแจ็คใช่ป่ะไม่ฟังเนี่ยไม่ฟังแล้วแต่ก็กลายเป็นการไปโทษไอ้เซิร์ฟใส่เฉยเลยตอนนี้ไม่เอ็นหย่อนละเอ็นหย่อนละนี่คือไอ้เซิร์ฟบอกว่าไอ้จุกเดินมาในห้องมาเคาะก๊อกๆแล้วบอกว่าไอ้เซิร์ฟเดี๋ยวกูล้างจานพรุ่งนี้ใช่แต่เนี่ยกูพูดอย่างงี้แล้วมีถ้วยกูแล้วตื่นมาไอ้เซิร์ฟตื่นมาปุ๊บเดินมีแรงขึ้นไปบอกไอ้เซิร์ฟก๊อกก๊อกไม่ได้มีแรงแต่ไม่มีแรงเดินไปในห้องเฮ้ยเอ็นมาแล้วพี่ตีเอ็นไปกับพี่ล้างจานมันยันเดี๋ยวมันตึงเดี๋ยวมันทำไมต้องเดินขึ้นไปบอกอ่ะไม่แต่สงสารไม่เดินขึ้นไปบอกเราอยู่ห้องไอ้เซิร์ฟอยู่แล้วเราอยู่ห้องไอ้เซิร์ฟแล้วเซิร์ฟไม่เห็นแล้วมันกิมมี่บอกจริงอยู่เลยพี่ยังดีนะที่มึงขี้แล้วมึงยังกดเนี่ยไอ้เหี้ยก็คือขี้มึงกดได้จุกเวลามึงขี้เสร็จอ่ะก็คือเนี่ยปามึงเก็บไว้ให้เชื่อเซิร์ฟกดก็เผื่อใช้กระดาษเช็ดแล้วก็ใส่มันแล้วก็ไปเลยไอ้เหี้ยไอ้จุกเขาบอกว่าจานกระดาษคือทางออกเซเว่นอ่ะไม่ฟังกูผมกินเนี่ยผมกินไว้ตอนประมาณ 2:00 3:00 ใช่ไหมมึงปั้นเฟรดที่คอยังไงจะป่ะนี่ผมมึงปั้นเฟรดที่คอยังไงไม่ใช่ฟังมึงปั้นเฟรดที่คอยังไงมึงปั้นเฟรดที่คอยังไงมึงปั้นเฟรดที่คอยังไงกูถามกูถามว่ามึงปั้นเฟรดแล้วที่คอยังไงฮะไอ้จุกมึงปั้นเฟรดที่คอยังไงฮะไอ้เต๋อว่าไงฟังอีกแล้วไงมึงปั้นเฟรดแล้วไงไอ้เต๋อว่าไงจุกมึงปั้นเฟรดอะไรไงพูดดิกูไม่ได้ยินไอ้เต๋อว่าไงไอ้เหี้ยไอ้ทุเรศกูฟังอยู่เนี่ยไอ้เต๋อว่าไงพูดดิล้างไอ้เหี้ยขี้ก็ไม่กดไอ้เหี้ยปั้นเฟรดที่คอปันเฟดที่คอก็ไอ้เหี้ยฮะไอ้สัสคอไม่กำลังนั่งพับไอ้เหี้ยเดี๋ยวเสียงเบาเดี๋ยวเสียงดังคอตามใจไม่ถูกแล้วไอ้เหี้ยเฟดจะขึ้นหมดแล้วไอ้สัสและที่เซิร์ฟบอกว่ามึงแปลงฟันไม่ใช้ยาคือเรื่องจริงที่มึงแปลงฟันใช้น้ำอ่ะทุเรศมึงกะไอ้แบบติดอย่างนั้นเลยไงจุกกูถามจริงยาวปันเฟดใช่ไหมกูสงสารในเซิร์ฟจริงนะเว้ยกูสงสารจริงกูเห็นใจจริงๆอันนี้กูพูดจริงๆเลยว่าเราอยู่ร่วมกันอ่ะเราควรจะมีจิตใต้สำนึกในการช่วยเหลือกันนี้ทางบ้านเขาบอกมาเขาบอกว่าขอบคุณ JK นะครับที่ไม่ปล่อยไอ้จุกออกมาสังคมออกมาต้องสังคมเขาบอกขอบคุณเรามากอ่ะไม่แต่คือเป็นอุ้ยเธอเจ็บจี๊ดดีนะก็คือเรื่องจริงโอ้โหเธอดีแล้วมันเดือดร้อนกันอยู่ภายในแก๊งไงโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดเซิร์ฟไม่ต้องดูหน้าผู้หญิงที่ทำอย่าประจานเจ็บจี๊ดโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดโอ้โหเธอมันยังดีนะที่มันยังทำให้มือหงายจุกเจ็บจี๊ดแต่เซิร์ฟใกล้ถึงฟันที่สุดท้ายแล้วนะจุกไม่ไอจุกเอางี้กูขอได้ไหมซื้อหมูมาแล้วเก็บไว้ที่ซอกฟันแล้วเวลาหิวให้เอามาผัดมึงไงควายมึงไงเนี่ยฟันจะร้อนมีอ่ะมึงก็ฟันได้ไหมฟันมึงไงควายได้ไหมไม่เป็นไรฟันเป็นไรจ้ากับผมบอกฟันเป็นไรฟันกูเป็นไรตอนนี้อ่ะฟันกูเป็นไรพวกไปกระเพราพวกเศษหมูเศษพริกอยู่ในต้อฟันไหนฟันนี้โอ้เธอเจ็บจี๊ดโอ้เธอไม่ดัดฟันหรอกูไม่ดัดฟันหรอกดัดกัดกันแล้วด่ากูทำไมอ่ะก็มีเหมือนกันทำไมไอ้แจ็คไปปล่อยมันออกไปปล่อยมันออกไปมันเอ่อมาแล้วไปปล่อยมันออกไปใครไปเปิดตัวให้มันหน่อยไม่ว่าเขาตัวเองก็ใส่แดดเลยไม่ถึงปล่อยแต่ตะกี้ที่มีคนบอกว่าให้จุกใช้จานกระดาษใช่ป่ะเออกูเชื่อเลยต่อให้หมดปัญหาล้างอ่ะตอนเนี้ยปัญหาทิ้งก็ตามเฮียไม่ทิ้งหรอกเฮียมึงอยู่ร่วมกับใครไม่ได้เลยอ่ะจุกเลยเฮียจะเป็นยาอ่อนควายยาอ่อนเถอะยาอ่อนที่อะไรกูเห็นที่เซิร์ฟก็เลยฟังหลายรอบแล้วเรื่องถึงคอนโดที่มันที่มันมีพวกเนี่ยไอจุกเหมาะกับสภาพไว้ล้อมแบบนั้นเลยสภาพเป็นภาพไม่ได้นอนบนเหลือเกินตัดยาอ่อนปันเสกแล้วปันเสกปันเสกแล้ว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 เอ็นมา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 
เอ้ยไปส่งเขาหน่อยดิไปส่งเขาบอกเลยดิไปส่งเขาบอกเลยดิเว้ยเดี๋ยวก่อนเอารถที่ส่งเขาดิเอารถที่มันดึงได้เยอะไปส่งเขาดิเอารถแอตตันแอตตันไปส่งเขาดิแอตตันวันนั้นแม่งบอกจะจ้างใครมีแอตตันไปส่งเขาดิทำความสะอาดใช่ป่ะใครมีแอตตันไปส่งเขาดิใครมีแอตตันไปส่งเขาดิหวยเดือนละ 300,000 เขายังไม่เอาเลยมั้งไอ้เหี้ยไปทำความสะอาดให้มึงอ่ะแม่บ้านมา 20,000 20,000 ยังคิดแล้วคิดอีกอ่ะถ้าต้องทิ้งไปจุกก็คงไม่เสียใจอ่ะได้ให้จุกอยู่ไงพี่ได้ให้จุกเวลามันคุยกันอยู่งี้พี่พี่เห็นภาพไงไม่รู้แต่ผมภาพงี้แล้วยาสีฟันนะอันนี้เรื่องจริงยาสีฟันนะแม่งไม่มีฝาและแมวเหี้ยอะไรก็คือเนี่ยพี่มันนั่งมันนั่งแอบมุมมาแล้วพูดอ่ะดูดิไอ้เหี้ยแล้วกูแบบกูคิดในใจไอ้เหี้ยมันแปลงฟันได้ยังไงวะโอ้โหแบบคือยาสีฟันอ่ะมันเกาะยาสีฟันสีขาวมันเกาะจนเหลืองจนแบบโอ้โหนี่คือเรื่องจริงอ่ะโอ้โหจริงเรื่องจริงเลยเหรอยาสีฟันคือไม่ได้ปิดฝาถูกไหมพี่ยาสีฟันอะไรวะที่แบบเบลล่าเขาสตรีมอ่ะไอ้เบลล่าเขาโฆษณาเทพไทยเทพไทยเออเทพไทยใช่ไอ้เหี้ยเทพไทยเขาสีชมพูนะโกงามอยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยเทพไทยเทพไทยนี่สีอะไรพี่ที่พี่จุกใช้สีขาวโอ้โหเธอโอ้โหเธอเหลืองจริงโอ้โหเธอเหลืองจริงโอ้เธอตาลอะเหลืองจริงอย่าพูดเล่ออย่าพูดเล่ออย่าอย่าเอ่ยไม่อย่าเอ่ยอย่าเอ่ยอย่าเอ่ยเธอตาลไม่ไอจุกเฟรมทางบ้านบอกว่าพอพี่ตีเฟรมทางบ้านบอกแล้วพอแล้วพี่จะอ้วกพี่พอแล้วพอแล้วจะอ้วกเขาบอกพอแล้วมาไปถ่ายรูปมาโอ้เวอร์มาไอจุกมึงกล้าถ่ายเวลาแบบที่เจตีบอกมึงถ่ายรูปมามึงบอกว่าเขาเวอร์เทพไทยอ่ะเทพไทยมีมีฝาจริงบ้านเราอีฟันเมื่อยตัดจริงจริงก็จริงไงก็จริงทำไมอ่ะแล้วไอ้เหี้ยขอบขอบเทพไทยอ่ะขอบขอบแล้วแมวมาเรียอะไรเอาไปโดนอากาศก็ไม่ได้กันอยู่แล้วป่ะโดนอากาศก็ไม่ได้กันแล้วก็ตีขาว่ะโดนอากาศก็เอาโดนอากาศอ่ะโอ้แล้วไม่โดนอะไรพี่ตีมึงก็ว่าโดนอากาศก็โดนอากาศตามเจ้าของอะโอเคโอเคเราควรจะเชื่อเราควรจะเชื่อเจ้าของเพราะว่ามันใช้ไปเรื่อยอะเออโดนอากาศจบแล้วโดนอากาศไงแมวแค่ไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยพูดแบบแมวเข้าห้องน้ำอะไรเราควรจะเชื่อเจ้าของเว้ยเขาใช้อยู่ไม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงไงมันก็เป็นความจริงที่เขาพูดมาไงผ่านสื่อไอเออนั่นแหละถ้ามันไม่ถ้าผมจะต้องบอกสกปรกอย่างเงี้ยเอาผมไม่ต้องอาบน้ำไปจบไม่ต้องแปรงฟันจบไม่มึงก็ถ่ายรูปมาดูหลักฐานอ่ะมึงก็ถ่ายรูปมาดูไม่เอาบอกยาสีฟันใครท้ามึงไม่มีบอกว่ามึงไม่ก็ไม่ยาสีฟันเลยเหรอสกปรกเหมือนเบ้อเหมือนเบ้อพูดเบ้อยาสีฟันเหรออะไรมึงก็บอกสีอาสีขอบยาสีฟันสีอะไรพี่อารมณ์เหมือนที่จุ๋มเมื่อคืนตอนตีสี่แล้วที่นั่งเถียงกันเทียดอ่ะอาสีขาวมันโดนอากาศมันยังไงมันแล้วมันเป็นแข็งต้องเหลืองแต่วิทยาศาสตร์มาแล้วไม่เหลืองมันไม่เหลืองไม่เหลืองเอาเป็นแสงป่ะวอร์มไลท์อะไรอย่างงี้ป่ะทำให้สีเหลืองเหรอพี่แจ็คแทนผมเลยพี่ผมก็น่าพูดไม่ตรงไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยแทนผมเลยพี่ไอ้เนี่ยไอ้ตัดเออนั่นมันอินเวสพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เออไอ้เหี้ยเอ้ยเออเหี้ยแต่ก็น่าเห็นใจเหี้ยเสือกว่าไอ้สัตว์พี่ติ๋วชอบแบบเติมแต่งอะไรกูโดนด่าแบบเว่อร์อ่ะไอ้เสือกไม่น่าเติมแต่งไอ้เสือกน่าจะพูดจริงไอ้เจ้าไอ้พี่แจ็คคนในแก๊งไอ้เสือกอ่ะพี่แจ็คแต่งผมเลยพี่ผมพูดไม่ตรงพี่แต่งผมเลยผมก็จะพูดไม่ตรงตัดเอาเลยอ่ะรอบหน้าขอปรับปรุงตัวได้ไหมอ่ะรอบหน้าเปลี่ยนไหมอ่ะผมรอบหน้าอันนี้รอบสองนะที่เสือกผมที่มีผมที่มีแต่คนเราจะหายไปอ่ะพูดอ่ะตอบได้ไหมผมไหนผมไหนผมที่มีแต่ขนแมวชมโซฟาไม่มึงสางขนแมวได้ไหมรอบหน้าไปจะขอแบบขอนั่งโซฟาแบบไม่มีขนแมวได้ไหมเอาเดี๋ยวก่อนถ้าผมใช้นี่หมดแล้วตังค์ผมเหลือผมซื้อที่โดดผมคิดอยู่ไม่เอางี้ดีกว่ากูแนะนำเองแบบง่ายสุดอ่ะมึงเอาไปให้คนที่เขาแบบมีใจรักจริงๆดีกว่ากูรักกับพ่อมึงตัวไหนวายใช่ไปรักคุยอะไรประจาอ่อนตัดมึงทารุณสัตว์อะแบบเนี้ยมึงรู้ป่ะทารุณเหี้ยอะไรแมวกูอยู่กับกูนี่แบบพี่จุ๋มพี่ขอร้องพี่ใจเย็นพี่นั่นเพื่อนผมเองจุ๋มขอร้องพี่ขอร้องพี่ชายขอร้องพี่ชายเอ้ยพี่จุ๋มแทนผมเลยพี่ขอร้องพี่ขอร้องพี่ขอร้องพี่ชายช่วยด้วยพี่ไม่พี่เป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนผมเป็นคนนึงพี่ทารุณสัตว์อะขอโทษพี่เป็นเพื่อนผมเป็นคนนึงพี่โอ้โหพี่ใส่เพื่อนผมเลยไงพี่จุกพี่แทงพี่ตีเลยเขาพูดไม่ตรงเขาน่าจะพูดไม่ตรงพี่ไอ้เหี้ยทำแมวมึงมันพูดได้มันคงบอกความรู้สึกทั้งหมดที่มีกับมึงเลยไอ้เหี้ยจุกกูจะบอกให้ติดที่ว่ามันพูดไม่ได้ไงว่าไอ้เหี้ยน้องเขานั่งว่ามึงหมดแล้วเนี่ยขอร้องได้ไหมล่ะเป็นพี่จีเป็นคนนึง
เราให้จีนนอนกับมึงได้ไหมล่ะอาทิตย์หนึ่งไอ้จีนไหนมันก็อยากไปอยู่แล้วอ่ะกูนอนไหนเซิร์ฟก็ได้เดี๋ยวกูทำความสะอาดให้มึงเองไปเด็ด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 มาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดสักทีมาไปมาเด็ดมากูทำความสะอาดให้เออมาเด็ดมาเด็ดเปล่าเดี๋ยวมันก็ทำเดี๋ยวมันก็ทำตัวดีไงพอผมไปอ่ะเออทีนี้แหละไอ้ขี้จุกละเลงเลยกระเพราเอ้ยต้มยำเอ้ยไปพูดอายเขาอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้มน้ำเข้าน้ำขี้ไปกดด้วยไอ้จีเดี๋ยวเจอจริงรอบเนี้ยมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดเออมากูหยิบใส่ถุงแล้วไปวางไว้ข้างหมอนขี้ไปกดอ่ะไอ้ขี้แล้วกูไม่กล้านะไอ้สัตว์มาเด็ดเอามึงเอาไหมล่ะมึงเอาไหมล่ะมาเด็ดมาเด็ดไอ้ตาดมึงกล้ามาป่าวมึงขี้แล้วมึงจะขี้ไม่กดจริงป่าวมาเด็ดจริงกูให้เซิร์ฟถ่ายคลิปด้วยเออกูตอนกูเรียนกูหยิบไปใส่กระเป๋าเพื่อนกูยังหยิบมาแล้วเลยไอ้เหี้ยมามามามึงมามึงมาเด็กมาเด็กป่าวเออเอาป่าวพี่จุกแทงพี่จีเลยพี่พี่จีน่าจะพูดไม่ตรงพี่พี่จุกแทงพี่จีเลยพี่พี่จีน่าจะพูดไม่ตรงถ่ายคลิปเลยถ้ามึงตอบมาดิมึงเอาดิมึงเหมือนรหัสเลยเว้ยอยู่กับผมกดต้องเป็นกดพี่จีไปทำไปทำวาไรตี้เลยพี่24ชั่วโมงกับจุกกันนะเออเหมือนไปครูฝึกไงทดสอบทดลองก่อนถ้ามึงคิดว่าจีไม่กล้ามึงก็ลองดูจุกจะพอพูดเรื่องไอ้ที่ขยะเนี่ยผมเริ่มเอ็นใจกับไอ้เซิร์ฟเรื่องนึงนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทำไมมันเป็นทำไมมันต้องทิ้งพวกแบบปลาท่องโกที่ผมยังไม่แหลกอ่ะพี่ไม่ทิ้งแล้วไม่มันเย็นแล้วหรือเปล่ามันเย็นแล้วหรือเปล่าไม่เย็นอันไหนมึงลองบอกดิเซิร์กมีเรื่องแบบนี้บ้างไหมในบ้านที่มึงอยู่ด้วยกันอ่ะอันเรื่องแบบที่เซิร์กเล่าของมึงอ่ะมึงลองเล่าของมันบ้างดิไม่มีอ่ะแสดงว่ามันก็ดีจริงถ้าแบบแล้วมันหาเรื่องมาเล่าให้มึงไม่เว้นแต่ละวันแบบไม่ซ้ำเลยวะเขาบอกว่าพี่ตีเขาบอกว่าในจันทร์อังคารเนี่ยในปฏิทินจันทร์อังคารเนี่ยคนมีวันคิดดีผมไม่ทิ้งแล้วมันก็ด่าว่าน้องว่าน้องไม่เข้าใจแบบนั้นไม่ชอบของผมไปทิ้งต้องทำไงต่อครับพี่ก็กูไม่รู้ว่าที่ซีทำไงมึงก็ขอให้โชคดีแล้วกันน้องเจอกันไม่ชอบแล้วปลาท่องโกมึงกี่วันน่ะไอ้เหี้ยถ้ามึงซื้อตอนเช้าตอนเที่ยงมึงคงไม่หยิบมึงซื้อไปตอนเช้ามันชอบลงมาตอนเที่ยงบ่ายๆอ่ะก็เอาไปทิ้งเลยทำไมมึงไม่เก็บให้มันดีๆเออบ่ายนานเลยเก็บให้มันดีๆเก็บที่เหี้ยล่ะไอ้สัตว์กูอยู่ตรงนั้นอ่ะปลาท่องโกนี่กินต้องกินสดๆป่ะวะใช่พี่ต้องกินเลยกินร้อนๆพี่เนี่ยมันจะแข็งชั่วโมงเดียวมันก็อันนี้แล้วพี่ไม่ปลาท่องโกคือปลาท่องโกมีไส้นะปลาท่องโกมีไส้ด้วยอันนี้ยิ่งหนักเลยมันเสียไส้เออปลาท่องโกตัวเย็นมันก็บูดอันสี่เหลี่ยมเดียวปลาท่องโกเนี่ยต้องเก็บทั้งคืนวะอ๋อทั้งคืนอะไรก็เลยตื่นมาก็จะกินไงไม่นั่นแหละพี่นั่นแหละมันก็ติดปากกี่ชั่วโมงกว่าจะตื่นอ่ะพี่8ชั่วโมง6ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอ่ะพี่เอางี้จุกกูขอมาตรการง่ายๆเลยมาตรการตอนเรียนกูได้ไหมกูขอมาตรการตอนเรียนกูได้ไหม5สอ5สอ5สอแล้ว6สบกสบกอะไรสบกสบกสว่างสะอาดสว่างสงบอ่ะสมเพชมีอะไรดีๆมีแต่ดีๆไอ้ซกมกอ่ะอย่างแรก1โสโคกอันดับ2โสมมโสกังด้วยไอ้เหี้ยแต่5สอใช้ได้กับมึงจริงว่ะ5สอแบบไม่ใช่5สอสะอาดแล้วมีใครเคยเอาปลาท่องโกใส่ไมโครเวฟมั้ยแบบไปอุ่นอ่ะไม่มีแต่มึงทําได้มีแต่เอาหมูดิบใส่ซอสแล้วใส่ไมโครเวฟอ่ะอันเนี้ยไม่มีไม่แต่ปลาท่องโกมันเวฟได้จริงๆนะพี่ถึงมันจะแบบไม่อร่อยถ้าตอนแรกอ่ะแต่มันก็ยังมันจะแห้งไงมันจะกรอบป่ะมันไม่กรอบหรอกพี่มันนิ่มๆอันมันก็จะแบบนิ่มๆอ่ะตระกูลโสไอ้จุกของมึงอ่ะของจริงมันก็ยังร้อนมันก็ยังตระกูลโสแต่ถ้าแบบทิ้งไว้ข้างนอกอ่ะไอ้พี่ตีแต่ไปรอบนี้ห้องมันดูดีขึ้นแต่ห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำสกปรกเหมือนเดิมเหมือนเดิมแมวในกระบะอ่ะนี่พี่ตีพี่เล่าไปยังเรื่องเนี้ยพี่เล่าไปยังอะไรอ่ะเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บแหมกลิ่นหอมฉุยเลยเออใช่หอมทั้งบ้านเลยไอ้สัตว์แล้วมาพวกกูบ้ากูเกลียดให้กูกูใจกูกูยาอ่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยพอฉีดก็เราด่ามาไม่ฉีดก็ด่าไอ้สัตว์ยาไงอ่ะกูถามมันทำไมวะมันฉีดน้ำหอมเหรอมันฉีดที่ปรับอากาศอ่ะรอบบ้านเลยพอรู้กูจะไปเออฟุ้งเลยไม่ถามไอ้เติร์กมึงอ่ะเติร์กกูฉีดทุกวันมึงถามมันได้เลยไอ้กูฉีดทุกวันเอากูถามจริงถ้ามึงฉีดทุกวันอะแล้วทำไมตอนคืนกูมามันเหม็นเหมือนเดิมอะ
อ้าวกูฉีดป่ะกูฉีดป่ะกูกลับมาฉีดป่ะมันหมดมันหมดมึงบอกมันหมดไม่ใช่ไม่หมดวันนี้กูก็ฉีดอยู่วันเนี้ยมึงบอกว่าเหลือแต่ลมอะไรพูดตอนไหนเอาแย่แต่งเติมอีกแล้วพูดตอนไหนก็มึงขึ้นมาข้างบนบอกพี่ตีดิเหลือแต่ลมมาต่อแววแววขอไอ้เติร์กขอไอ้เติร์กอันนั้นอ่ะเอามี2อันไอ้เติร์กข้างบนของผมข้างล่างมันเป็นยังไงจุกชีวิตความสะอาดมันมีในสมองไหมฮะฮะมึงตอบมาดิคุยกันด้วยแล้วคุยกันด้วยเหตุผลเอามึงตอบไอ้แจ็คดิมันจะสะอาดไม่ได้เลยไงในชีวิตเนี้ยฮะหรือว่าเป็นยังไงบ้านก็ไม่ใหญ่นะมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์เยอะหรือว่าไม่มีพวกแบบเครื่องเคียงอะไรเยอะแยะนะแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้มึงอย่าคอยคนความเจ็บของวินเทจดิจูโหอย่ามึงก็พยายามทำให้ของมันใหม่บ้างพี่เบามาถึงว่า JK แล้วแม่พี่เบาเดี๋ยวพี่เบานี่พี่มาดมาด้วยไหมนี่พี่เบาพี่มาดมาด้วยไหมนี่มันกำลังไปคอไปเอเดนแชทมันอยู่เอออะไรผมไม่ได้อะไรอะไรอะไรไม่ใช่เลยไอ้เจ้าพี่ตีอ่ะไอ้เจ้าพี่ตีตัวนี้เลยไม่จริงเลยผมทำทุกวันเลยความสะอาดผมทำทุกวันเลยเออพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวถามไปเซิร์ฟเอาเดี๋ยวเซิร์ฟมันก็บอกก็พูดหมดเนี่ยดูดิขอการเป็นคนเป็นตัวกระปุกดูดิเราเล่นเพื่อนแต่แกไม่ได้สปงอย่างที่ผมพูดหรอกเพื่อนผมพูดเล่นผมหยอกเล่นไงมันไม่ใช่ความจริงหรอกแต่ก็ให้คนที่รู้จริงมาพูดเอาแล้วกันจริงๆไม่จำเป็นต้องสะอาดหรอกเว้ยจุกถ้าจิตใจมึงสะอาดอย่างเดียวก็พอแล้วมึงปล่อยสกปรกเหมือนเดิมเลยไอ้เซิร์ฟด่ามึงบอกว่ามันจิตใจมันจะทำการสุภาษิตไอ้จีหล่อจุกนกแทงกูเลยจุกแทงกูเลยกูน่าจะพูดไม่ตรงจุกแทงกูเลยแทงกูเลยกูน่าจะพูดไม่ตรงแทงกูทีมึงเชื่อกูมั้ยไอ้ช็อตเนี้ยหน้าบ้านอ่ะเอาตายอ่ะใช่เหรอตายอ่ะเอาจริงๆเว้ยเอากูเกือบตายอ่ะกูไม่รู้ว่าคนอื่นอารมณ์ยังไงอ่ะแต่กูเกือบตายอ่ะอันนี้กูปวดตรงๆเลยกูถึงไม่ลงจริงมาเนี่ยขึ้นมาอยู่เดินมาแบบพี่แทงผมเลยผมน่าจะพูดไม่ตรงผมก็น่าจะพูดไม่ตรงแล้วหลอกมาทำคุยอะไรเฉยมึงอยู่เฉยก็ได้มันจะออกมาพูดก็ได้ไอ้สัตว์เอาจริงๆแล้วไอ้ถ้าแบบวันนี้มีเรื่องแล้วพรุ่งนี้ไปนั่งไปพี่เต๋กรุงเทพใช่ป่ะกูนั่งหัวเราะกับมึงตายอ่ะตายหัวเราะตายอ่ะจุกพอแล้วแชทเขาไม่ได้มาอยู่กับมึงโอ้จุกพอแล้วเพื่อนจะไปเถียงอะไรขนาดนั้นล่ะจะเป็นจ้าก่อนเลยทำไมอ่ะมึงจะเงี้ยทำไมน้องแค่เอาคนเรามาปรับปรุงตัวกันได้มันง่ายอ่ะทุกคนกูถามหน่อยพี่ถามหน่อยง่ายไหมแค่ทุกอย่างสะอาดทุกคนจะว่าจุกได้ปะอภิธรรมทุกคนหน่อยง่ายๆเลยถ้าบ้านจุกสะอาดจะมีใครว่าจุกได้ไหมไม่ได้หรอพี่ก็สะอาดอ่ะเขาจะว่าได้ไหมจะเอาเรื่องนี้ว่าได้ไหมเดี๋ยวนะไม่มีจะมาคานอยู่ด้วยถ้ามันบ้าผมไหมเลยมันบ้าผมไหมเนี่ยผมถามเนี่ยไปถ้ามึงง่ายๆถ้ามันอยู่คนเดียวอ่ะถ้ามันอยู่คนเดียวมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นได้แต่นี่มันอยู่ร่วมกับไอ้เซิร์กไงมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันอยู่กับไอ้เซิร์กไอ้ยี่มันไล่ทีเซียวจากโรงพยาบาลกูไม่เห็นครั้งแรกในเซิร์ฟนะเนี่ยไอ้สัตว์เป็นบ้านมึงมันไม่ใช่บ้านมึงจะบอกว่าไปหวนกันไปยิงอยู่นะเป็นบ้านเช่าต้องมาดูสภาพบ้านตอนแรกที่มาพี่มาพี่ต้องมาดูพี่แจ็คหนูจะนอนจริงแล้วบอกฝันดีหน่อยได้ไหมตัวอย่างมันไม่เหมือนไอ้รูปตัวอย่างเอาป่ะกล้าพูดเลยเอาแล้วพี่ถ่ายมาได้ไงอ่ะแล้วพี่ถ่ายมาได้ไงอ่ะมึงไม่ถ่ายมาได้ไงอ่ะไม่เอาไปเดี๋ยวอะไรสะอาดอะไรพี่รู้ได้ไงว่าในรูปมันสะอาดได้ไงอ่ะพี่รู้ได้ไงอ้าวก็ดูในรูปก็ต้องรู้ดิอ่านแบบหน้าพี่รู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มาไอ้จุกกูพูดอย่างงี้กูพูดง่ายๆนะถ้าบ้านไม่สะอาดคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะกล้าปล่อยเช่าเปล่าเอ้ากูกล้าพูดเลยว่ากูมาครั้งแรกอุ่นคึกอะเอาแม่บ้านมาทำกูเนี่ยเป็นคนที่ถึงบ้านคนแรกแล้วทำไมถึงเลือกแล้วใครเลือกผมจะเลือกได้ไงพี่ผมจะเลือกได้ไงพี่พูดว่าผมเลือกทำไมไม่พูดว่าพี่ไม่ไหววะคืออยู่ไม่ได้เจ้าบ้านเนี่ยเขาต้องทำความสะอาดอยู่แล้วเป็นปกติคือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นเบสถ้าไม่ทำความสะอาดใครจะมาชะโอเค
ครได้ไปเอากาแฟในบ้านแต่ถ้าแต่ถ้ามึงถ้าวันหลังมึงไม่อยากให้มีฝุ่นมึงก็ซื้อที่แล็บอะแล็บแบบแล็บอาหารนะพันให้รอบบ้านเลยไม่ไอ้ไอ้เนี่ยถ้าจะดีจะได้ไม่มีฝุ่นไงมันเป็นบ้านมึงจริงเว้ยอดีตกูไม่เถียงแล้วมันเป็นบ้านที่มึงอยู่จริงๆกูไม่เถียงแต่พวกกูไปไงที่กูพูดกันอยู่เนี่ยแค่ถ้ามันสะอาดกูก็ไม่มีเรื่องต้องพูดละมันสกปรกผมหรือไงผมถามพี่เนี่ยเอ้าไม่ต้องบอกว่าอะไรมันมีเพราะอะไรมันอยู่แล้วอ่ะกูแนะนำอย่างแรกเลยคือเรื่องกลิ่นในบ้านเนี่ยควรไม่ใช่กลิ่นนั้นผมไม่ได้ทําอยู่แล้วมันมีมาอยู่ไม่คือมันกลิ่นขี้แมวอันนี้กูพูดถูกไหมแล้วมึงควรจะแก้ไขปัญหาขี้แมวกับเยี่ยวแมวยังไงฉีดไม่ฉีดดิฉีดอะไรฉีดอะไรพี่ฉีดอะไรอ่ะโอ้โหเอางี้นะพี่คือมันดำกลิ่นทุกอย่างเลยพี่จะฉีดคือผมมีตัวช่วยแนะนำผมเลี้ยงแมวในห้องใช่ไหมผมมีกระบะขายในห้องผมมีสเปรย์ที่ไว้ดับกลิ่นตรงกระบะก็ได้ฉีดสเปรย์ก็ต้องคิดถึงมันไม่ใช่สเปรย์ปรับอากาศที่มันคนละอย่างกันสเปรย์ฉีดแมวมันก็ใช่ไงเอ้าแต่พี่ก็ต้องเก็บทุกวันเหมือนกันมึงฟังให้มันพูดจบเออมึงวันไม่งั้นมึงจะปั้นเฟส24เลยไงทั่วข่าวหรือเปล่าอันนี้มันต้องเก็บทุกวันพี่มันก็ไปเก็บทุกวันนะอ่ะแมวไม่อยู่ทองรู้ไงขี้ทั้งวันเลยเรื่อยๆแล้วพี่เอ้ามึงมาดูเดี๋ยวมึงก็รู้เลยไอ้ก็พวกแบบโซฟาที่แบบว่ามีปุ๋ยเนี่ยก็ปูไม่เคยแบบไปจุกเลยอ่ะไอ้เหี้ยตรงนั้นน่ะโอเคไอ้จูเขาบอกว่าซื้อห้องน้ำแมวดิ 7,000 ไม่มีกลิ่นเลยเอออันนี้ก็ตามมาเอ้ามีปัญญาซื้อมาเลี้ยงไม่มีปัญญาเลี้ยงได้ไงอ่ะเอ้าแล้วกูจะซื้อตอนนี้ได้เลยมั้ยล่ะกูจะซื้อเหมือนกันไม่เค้าก็แนะนําไงแล้วมึงจะเสียงดังทําไมอ่ะเอ้าก็เค้าก็แค่แนะนํามาเองแนะนําไม่เค้าไม่เออเสร็จก่อนน่ะให้หลังจากนี้ถ้ามีงบอ่ะตัวนี้มันแก้ปัญหาได้ใช่ไงก็ใช่ก็แค่บอกเค้าหวังดีเค้าไม่ได้แบบว่าเออไม่มึงต้องจะด่าคนดูทำไมเขาอุตส่าห์แนะนำตังมาตังมาตอนไหนมึงบอกตังมาทำไมเอ้าก็เหมือนแบบว่าต้องให้กูทำตอนเนี้ยไอ้จุกอ่ะจุกกูน่าจะพูดไม่ตรงมึงแทงกูเลยจุกกูน่าจะพูดไม่ตรงเอาจัดอุ้ยก็นั่นแหละที่จะเป็นสเปย์เราจะย้ำป่ะช่วยได้ที่เดี๋ยวแค่วันเดียวไว้ก่อนเดี๋ยวคุยเฮียนี่ก่อนแล้วกินมันออกไงวะพี่แมวที่เริ่มหนักกว่าทีซีแล้วแมวพี่กบมันแบบพี่อ่ะคือหวีแมวเนี่ยแปรงขนแมวไม่มีละหนึ่งในบ้านทำให้ขนติดทั้งบ้านซึ่งกูไม่กล้าเอาเสื้อดำไปบ้านมึงเลยมึงรู้ปะเต็มเหมือนเก่งโอ้โหพี่จกหนักจริงได้พี่ไอเอ็กยังพูดอ่ะเลี้ยงแมวไม่เกี่ยวไม่พี่มันต้องมีไอ้ลูกเลื่อนๆที่เป็นเทปกาวไปซื้อไปซื้อดีกว่าไปซื้อทีซีอะไรอ่ะอะไรไปซื้ออะไรไปดีสิไปซื้ออะไรไปดีสิมึงบอกไปซื้ออะไรพี่ซื้อเองก็เดี๋ยวไปซื้อเองเดี๋ยวไปซื้อเองไปซื้ออะไรไปดีสิเดี๋ยวไปซื้อเองไปซื้ออะไรสิแต่วิ่งขึ้นรถด้วยเมื่อกี้ซื้ออะไรอ่ะไอ้พี่โจมีคนนึงชื่อกรวัดมาไม่รู้ว่าใครเหมือนกันก็เขาชื่อกรวัดใจดีมันบอกจะล้างจานมันก็ไม่ล้างสรุปล้างพี่เคียร์ต้องรับพี่หน่อยก้าวบอกไปอย่างนี้ผมพูดว่าผมจะล้างจริงแต่ว่าผมมาตื่นไม่ทันไอ้แจ๊คไอ้เติร์กเอาเดี๋ยวนะเอาทำไมห้องน้ำแมวมีหลายราคาอยู่นะจุกลองเลือกเอาว่ามันมีพันห้าตั้งแต่พันห้าแบบดีๆก็มีพี่แบบที่พี่บ๊อบใช้ก็ได้พี่บ๊อบใช้ก็ดีเหมือนกันพี่เออด้วยพอดีพี่บ๊อบใช้2,000เองคือไม่มีกลิ่นใช่ปะมีนิดหน่อยมีอยู่แหละมีอยู่แหละเรื่องกลิ่นมีอยู่แล้วแต่แค่อยู่ที่ว่ามึงจะรักษาความสะอาดได้แค่ไหนมันจะมีอยู่แล้วพี่ถ้าพี่ไม่เก็บแบบพี่จุกขี้อ่ะพี่ต้องเก็บดูป่ะพี่บ๊อบห้องน้ำแมวพี่ไม่กลิ่นป่ะไม่มีเลยเหรอเท่าไหร่อ่ะพี่ซื้อมาเก็บกลิ่นดีเดี๋ยวพี่เอาเข้าเรื่องหน่อยนิดนึงก็คือราคาเท่าไหร่พี่ส่งให้พี่จุกหน่อยจริงจังพี่เท่าไหร่1,800โอเคพี่จุก1,800ตอนนี้มันเหลือ11บาทใช่ไหมอ่ะมันเหลือ11บาทใช่ไหมเอาจริงพี่เดี๋ยวรอวันหลังวันที่17ก่อนเดี๋ยวรอวันที่17ก่อนนะส่งไลน์เทปพิกัดไว้เอาจริงตอนนี้จำเป็นต้องซื้อหลังวันที่17เหลือเท่าไหร่นะ11บาทตอนนี้11บาทใช่มันไม่บอกแฟนคลับว่าเหลือ11บาทบอกไปขับเหลือเป็นบาทแล้วเขาพึ่งช่วยเหลือมันเป็นซื้อข้าวไปช่วยเหลือมันเขาพึ่งโดเนทซื้อข้าวไปจุก
เอ้ยแต่ว่าถ้ากูจะเปิดหลอดให้มึงเนี่ยก็ไม่ดีไม่เอา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 เดี๋ยวมึงจะเคยตัวไม่เอาดีกว่าขึ้นแล้วก็ด่ากูอีกไอ้สัสแต่กูว่าคนในช่องแชทเนี่ยก็น่าจะสงสารมึงจัดๆเลยแหละไม่เอา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 ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็มาด่ากูอีกกูไม่ชอบเนี่ยไม่เขาไม่สงสารมึงเขาสงสารไอ้เซิร์กที่นอนอยู่กับมึงไอ้จุกก็แบบเออกูแบบเอ้ยกลัวกูนึกว่าเออนึกว่าไอ้จะมาเซฟเพื่อนมาแหละตัดปัญหาเอาไอ้จุกออกอ๋อนี่เขาพิมพ์เต็มเลยสงสารแมวเต็มเลยตอนนี้มึงมาดูสงสารแมวแมวกูวิ่งอย่างกับเอเลี่ยนไอ้สัตว์เว้ยตอนเนี้ยพี่ตีบอกเขาแมวตัวแมวยังมันตีลังกาหน้าพี่ต่อแมวพี่เอาขาหน้าพี่ฟ้องพี่ถ้าพี่กลับบ้านไปแมวผมวิ่งอย่างเอเลี่ยนถามไปเจอได้เลยพี่จุกแมวแมวมันเป็นสัตว์สะอาดนะพี่มันไม่ชอบกลิ่นขี้ตัวเองหรอกนะพี่ผมบอกไว้ก่อนแมวมันเป็นสัตว์สะอาดไม่มีมันไม่มีเว้ยกูพูดตรงนะแมวตัวขาวมันขี้ตาแข็งปักเลยที่สุดแมวมันเป็นจริงเอาพี่ได้เช็ดทุกวันไหมอาคิมุกอันนี้จริงไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้กูสาบานเลยเสียจัดพี่จะเช็ดทุกวันไม่ได้เลี้ยงแมวพี่ถามหน่อยไอ้รอยไอ้แมวที่มันมีคราบที่มันเป็นติดไอ้จุกมันเช็ดนะอันนี้พี่ไม่ได้บอกอะไรนะแต่จุกมันเช็ดแต่มันไม่มาบ้านมันคือคราบอะไรวะมันเป็นขี้ตาพี่เวลาเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์หรอหรือว่าไงแมวสกอตติสแมวสกอตติสมันเป็นไงแล้วเพราะว่ามันเล่นกันแรงเป็นทุกตัวเลยสกอตติสทุกตัวใช่ครับผมก็เป็นครับพี่บอกก็เป็นใช่เวลานอนน้ำตาไหลใช่ครับต้องเช็ดตลอดตื่นมาก็จะเป็นขี้ตาแข็งไม่ละคราบไม่มันจะติดหมายถึงว่ามันจะเป็นคราบเช็ดยังไงก็ไม่มีวันหายต่อให้ขนพวกนี้มันก็ไม่วันขาวมือดีดีแมวมีที่ติดตูดเปล่าไม่ถ่ายมาดิสดๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ตีแต่เดินเข้าบ้านพี่บอยไม่มีกลิ่นขี้แมวขี้เยื่อแมวนะเออไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นเลยนะไอ้ตัวกูตกกระปุกอะไรเงี้ยแล้วเขาตายแล้วเขาอ่ะจบไอ้เงี้ยแค่นั้นแหละไม่ต้องมาติดแบบทำเพี้ยอะไรมึงจะร้องทำไมล่ะไม่ใช่ว่าคนที่แบบก็สะอาดอยู่แล้วอ่ะไอ้เงี้ยแล้วมึงอ่ะก็สะอาดได้เหมือนกันหมายถึงว่ามึงก็เป็นอย่างเขาได้แต่แค่รอมึงมีงบแค่นั้นเองใช่พี่มีสเปรย์แล้วใช่ไหมมีงบกลับมาครบจุกแน่แล้วเหมือนเมื่อกี้เพื่อนแต่แมวมาคอมเมนต์บอกว่ามีจุกเมื่อพร้อมก็บอกอย่างเงี้ยแมวมาคอมเมนต์ก็อะไรจุกพี่จุกเขามีปัญหาเรื่องขี้แมวกลิ่นขี้แมวพี่ที่รับโอ้ยเฮียมันไม่ได้เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับตูมมากกว่าวะเอาจริงอะโอเคแต่ห้องน้ำก็ช่วยไงห้องน้ำก็ช่วยไงเพราะห้องน้ำก็ช่วยแต่มึงก็ต้องแบบเปลี่ยนทรายแมวบ่อยๆเว้ยไม่ได้เปลี่ยนทรายแมวหรอกขี้บ่อยแต่ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีไงกูก็ยังชมมึงว่าห้องมึงสะอาดไงอ่าอันนี้กูไม่เถียงจริงพี่ยังไม่ดังพี่ดังแบบกูไม่เถียงนะกูไม่เถียงนะแต่แค่มึงแค่ปรับปรุงบริเวณภายในบ้านแค่นั้นเองมันไปถ่ายรูปแมวให้พี่อยู่มันถ่ายรูปแมวพี่อยู่อ๋อโอเคพี่เบ้ามาอีกแล้วไอ้เหี้ยคุยพี่เบ้าอีกแล้วกูวันนี้คุยหลายคนเหลือเกินพี่เบ้าเนี่ยแต่ถ้ามีงบเยอะหน่อยก็ไปเอาแมวไปเลี้ยงที่ประจวบมันมีสเปรย์ดับกลิ่นอยู่นะจบแต่ผมก็ใช้อยู่สเปรย์เขาบอกเขามีแต่เขาบอกทำไมวะเขาเก็บทุกวันด้วยแต่ไม่รู้ไม่กลิ่นได้ยังไงในแปลกใช่อยากเก็บทุกวันจริงเหรออันนี้กู2วันกูเก็บทีนะคือไม่มีกลิ่นเลยนะผมมาเก็บทุกวันแล้วจบ2วันกูเก็บทีแล้วกูยังไม่มีกลิ่นเลยนะผมไป2กระบะเออใช้ทรายกลิ่นกาแฟไอ้ใช้ทรายกาแฟช่วยปะช่วยพี่ทรายที่มีกลิ่นก็ช่วยแต่มันมีเป็นมีกลิ่นแบบคลาสสิกก็ช่วยแบบคลาสสิกมันก็ดีแต่กูลองใช้คลาสสิกแล้วที่แบบชาโคไม่ไอ้จุกใช้ทรายนี่เปล่าทรายก่อสร้างอะไปตักมาไงข้างบ้านเขากำลังผสมปูนกันอยู่ไปตักมาสัตว์มันฟังอยู่เลยหอมแรงๆอ่ะตาเขียวตอนนี้มันฟังอยู่ตอนนี้มันเข้ามาด่าแล้วมันใส่หูฟังไปเลยมันจะใส่หูฟังแล้วมันจะเดินไปจะเดินบ้านเลยใช่มันฟังอยู่ได้ยินไอ้จุกก็รู้นะมึงได้ยินอ่ะมึงรีบวิ่งเลยมึงเช็ดตาอยู่ใช่ไหมมึงเช็ดตาแมวอยู่มึงรีบเช็ดตาเช็ดอยู่ไอ้ที่ชุบเปียกที่ชุบเปียกอยู่ไหนวะไอ้ที่ชุบเปียกอยู่ไหนที่ชุบเปียกอยู่ไหนกูโชว์แน่นอนอ่ะมาแล้วเรากำลังถ่ายแป๊บนึงผมเพิ่งหาแมวเจอแมวอยู่ชั้นสองนี่ไอ้เหี้ยอะไรเอาอะไรจะถ่ายกูอีกแล้วเดี๋ยวกูยังไม่ทำอะไรเลยกำลังจะง้างจะง้างปากด่ากูอย่างเดียวเลยอ่ะอ
ไอ้เดี๋ยวผมส่งไปแล้วผมส่งไปแล้วเห็นป่ะจังเออเดี๋ยวไปเปิดนะอย่ามันเริ่มหายป่ะจากที่มันแข็งตายว่าป่ะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันแมวแมวน้ำตาไหลเพราะมันแบบแบบว่ามันโดนเล่นกันแรงอ่ะแล้วมันก็แบบเจ็บอ่ะถ้ากูแบบสมมุติว่าถ้าผมแบบว่าไปเช็ดให้มันขาวเลยอ่ะขนมันจะร่วงขนมันจะแบบหายหมดเลยเพราะว่ามันแข็งไงใช่คือเราเช็ดทุกวันขนมันหายไปเลยถ้ามึงเช็ดทุกวันมันก็จะไม่เป็นถูกปะไม่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าแบบว่าเราหนีไปนอนแบบสัก 4-5 ชั่วโมงอ่ะมันก็จะเป็นต้องเช็ดทุกวันใช่ไหมเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหพี่จุกไหนวะไหนอยู่ไหนโอ้โหเฮียอะไรพี่ติพี่ติพี่ติพี่พี่ติพึ่งปิดนะพี่ติพึ่งปิดนะโอ้โหพี่จุกเฮียจุกมึงเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงหมีฉันได้เฮียพี่จุกมันเป็นอะไรอ่ะแมวพี่ไปทำอะไรมาอันนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่ปกติพี่มึงเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงมึงเลี้ยงหมีแพนด้าหรอไอ้สัสมันเป็นเจ็บปวดแมวพี่ไปทำอะไรมาใช่เหรอวะไอ้ปกติพี่ไอ้เหี้ยจุกไอ้เหี้ยหมีเป็นแมวหรอไอ้สัสสรุปมึงอยากได้แมวหรืออยากได้หมีแพนด้าเนี่ยใช่เหรอวะไม่ไอ้เป็นอะไรนะพี่น้องเป็นอะไรโอ้โหแล้วดูจากหน้าตากูว่าเป็นซึมเศร้าเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงอยากได้แมวหรือมันเป็นหมีแพนด้ามันจากการแบบมันเป็นจากการมันเจ็บตามันตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นตาไหลเนาะอันนี้คือขี้ตาหรือว่าน้องเป็นอะไรเนี่ยไม่มันเป็นอันนี้มันเป็นคราบคราบที่แบบว่ามันเจ็ดแรงไม่ได้ขนอันนี้ขนอื่นหรือว่าอะไรเออเดี๋ยวขนไอ้เหี้ยมึงบีบคอแมวทำไมอ่ะมึงบีบคอแมวทำไมอ่ะจุกโอเคกูกลายเป็นเหี้ยแล้วนี่ต้องผ่านน้องบีบคอแมวทำไมอ่ะไม่มาไปหาหมอไปเดี๋ยวพี่จ่ายค่ารักษาไปตามให้ไปเออได้เป็นมาลองมาดูเป็นไม่ได้แล้วพี่มันเป็นคราบไม่ใช่มาถึงว่าให้เขาเช็คให้ดูเพื่อเอายาหยดตาที่มันจะทำให้ขนตรงนี้มันหายให้มันไม่เป็นมันไม่ขนมันไม่ผิวหนังมันอักเสบแล้วตอนเนี้ยมันลามบนผิวหนังแล้วมันเลยมันออกมาเป็นขนอย่างนั้นเพราะว่าแมวตัวเก่าเนี่ยเพิ่งไปกลนขนแมวพี่มันเป็นเชื้อราตรงนั้นมันก็ไปกลนขนมาเหมือนกันแล้วพี่ก็มันใช้เฮ้ยแต่ว่าเสียงถ้าคือถ้ามันเป็นแผลแล้วเป็นแผลเป็นเนี่ยคือมันไม่มีขนขึ้นแล้วนะก็ใช่ไงมันไม่ได้เป็นแผลมันเป็นไอ้นี่มันเป็นแบบพี่จุกให้พาน้องไปเช็คกับหมอเลยเขาบอกว่าเป็นเชื้อรานะจุกได้พาไปเช็คยังพี่ซีเรียสจะไปเชียร์กูว่าในกลุ่มคนรักแมวแคปรูปไปลงแล้วอ่ะพี่จุกมันจะดราม่าปะเนี่ยไม่ใช่ดราม่าเชื้อราแมวเชื้อราแมวมันจะเป็นอีกแบบอันนี้มันมั่วแล้วไม่มั่วเชื้อรามั่วเคยมีแมวเป็นเชื้อราเชื้อราไม่ใช่แบบนี้แค่มันคือแมวเคยเป็นเชื้อรามันคือแบบว่าคราบน้ำตาที่มันแบบว่าสะสมไปเรื่อยๆพาไปเช็คหน่อยเผื่อให้เพื่อนหมอให้ยาหยอดน้ำยามาเช็ดมาทำความสะอาดมันแค่นั้นเองกูไม่ได้ว่านะอันนี้ไม่ได้ว่าเลยนะไอ้จุกไปซื้อหลอดไปเท่าไหร่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาเนี่ยเชื้อราเป็นแบบนี้ครับเขาเลี้ยงตายมา2ตัวแล้วโอเคเอ้ยไอ้จุกพี่พาไปเช็คยังพี่จุกเคยยังเชื้อราไม่ได้มีแบบเดียวจุกเขาบอกไปฉีดยาเดี๋ยวนี้แล้วอันเราได้เช็คไหมหรือตอนแรกยังไม่ไปเป็นกูเคยไปเช็คอะเคยเป็นอย่างเงี้ยนะมันเคยเป็นอย่างเงี้ยหมอบอกว่ากูเคยถามบอกว่ามันเป็นไงมันถึงเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวมันคืออาการของสตอร์ติอยู่แล้วก็เวลาแบบน้ำตามันไหลก็จะเป็นคราบนี้แล้วว่าขนเยอะไอ้หมอที่มึงไปหาใช่หมอตำเยหรือเปล่าไม่มึงไปหาหมอนวดเขาคงจะบอกรู้เรื่องไงสัตว์ก็หาว่าผมมั่วกูเห็นของเพื่อนกูเลี้ยงมันก็ไม่ได้ดำเป็นขนาดนี้นะมันมีแค่แบบติดมันก็เป็นแค่รอยหยดน้ำอ่ะใช่ไม่ได้เป็นดำเป็นปื้นแบบเนี้ยอันนี้เหมือนแม่อดนอนอ่ะประมาณนั้นอ่ะจะอดนอนแหละจุกเพราะคนอดนอนขอบตายังดำเลยอย่าไปคิดมากเอาล่ะจุกเพื่อนใครไม่อยู่ข้างมึงก็มีกูคนนึงแล้วจริงๆอ่ะที่อยู่เหรอที่คอยซับเติมมึงเหมือนกันอีกคนไม่ที่ทุกคนพูดทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครไม่หวังดีเขาหวังดีหมดแค่นั้นเองอย่างน้อยแมวมันก็ยอมเสียน้ำตาให้มึงเหรอวะไอ้จุกไอ้จุกเขาบอกว่าเรื่องเลี้ยงแมวขออนุญาตอินบ็อกซ์ไปสอนเลี้ยงได้ไหมครับพอเลี้ยงมาเป็น10ตัวแล้วกูว่ามึงควรจะเชื่อเขานะเฮียจกๆกูมีอะไรนะที่เช็ดตาแมวอยู่นะเออมันมีเฉพาะเลยใช่ปะเออมันมีเลยแบบเช็ดหูเช็ดตาเช็ดฟันหมดเลยเป็นอันนี้ไม่เป็นแผ่นเหมือนกับทิชชู่เปียกอ่ะเป็นทิชชู่เปียกเอาไว้เช็ดตาแมวโดยเฉพาะอ่ะ
จะขำดังก็ไม่ได้อีก555เลี้ยงสก็อตติชอ่ะมันขี้ตามันเยอะมันก็รู้นี่ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ไอ้จุกนั่งร้องไห้แกโอ้จุกใจเย็นพี่มันจะหลุดง่ายมากเลยเว้ยถ้าใช้ที่เชียร์ตามแมวมันอธิบายอยู่มันอธิบายอยู่เขาบอกว่าธาตุแมวกำหมัดไม่หยุดตอนนี้จุกเบนพูดไม่มีผิดปากเป็นไงกูบอกแล้วของสัตว์แมวไอ้บอลมึงเลี้ยงหมาไซบีเรียนใช่ปะใช่ครับไซบีเรียนนี่มันมีขนร่วงปะร่วงครับพี่ร่วงแล้วทำไงแล้วจัดการกับขนยังไงปล่อยไว้เลยครับพี่เต็มไปหมดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็อยู่กับขนแม่งเลยใช่พี่ไม่เป็นไรมันแต่ผมไม่เป็นไรผมชินแล้วถ้ามีอะไรที่เป็นสีดำอะขนมันจะเต็มไปหมดเหมือนแผ่นรองเมาส์เนี่ยวันนึงก็ขนก็มาใหม่เช็ดก็มาใหม่เช็ดก็มาใหม่ไม่แต่หมามันเข้าจะได้หมามันตัวใหญ่ใช่พี่แต่แมวตัวน้อยนึงมันมึงก็ต้องจัดหาและจัดการกับขนหมาบ้างปะวะตอนแรกๆก็ทำพี่ตอนเห่อๆอะแต่หลังๆนี่มันไม่ทำไรไม่เสียตีมันจัดการไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยใช่มันมาตลอดคนที่เขาเลี้ยงเวลาเขาจะออกไปไหนเขาถึงต้องใช้ที่รูดขนไงตามเสื้อผ้าใช่ไม่งั้นมันกันไม่ได้จริงๆต่อให้ตัดขนหรืออะไรก็แล้วแต่แป๊บคือขนมันเยอะจัดเลยกลับมาใช่อันนี้ไงมันไม่ใช้แปรงอะไม่หมดไซบีเรียนไม่หมดตัวใหญ่ไซบีเรียนไม่หมดแต่พี่ต้องทำทุกวันอะหมาถ้าเป็นตัวเล็กๆก็ได้แล้วของผมหมาตัวใหญ่ที่30กิโลอะตัวใหญ่มันกินหญ้าป่ะมันกินอะไรเป็นอาหารป่ะแต่ไปเรียนอะกินพวกอาหารเม็ดพวกอ้าวพี่ติ๋วไก่เราคนละครึ่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นให้จุกไหมได้โอ้มันก็ไม่ดูดอีกอะไรเหี้ยโอ้ยคุณสิบกิฟต์ซับครับพี่ไม้ครับผมจริงๆแล้วไอ้แจ็คมันไม่ได้เกี่ยวสุขภาพแมวให้ดีก่อนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแบบที่มันจุกมันเลี้ยงแมวด้วยที่มันเลี้ยงกับตัวมันเองมากกว่าจุกมันเลี้ยงแมวด้วยเหรอแฟนโอ้ยน่ารักเรียกว่าเลี้ยงเรียกว่าปล่อยอยู่ตามธรรมชาติบอลโอ้ยน่ารักจ้าสายตาพร้อมออกจากบ้านจัดอ่ะพี่รู้ปะเฮ้ยพี่ดูจากไหนอ่ะพี่ดูจากไหนอ่ะจ้องกติจ้องกติโอ้แล้วบิดครับพี่พัดขยันเลี้ยงไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียจุกเนี่ยขยันเลี้ยงซะด้วยนะสัตว์2ตัวเลยจากคุณกรวัดเข้ามาอีกแล้วไอ้เซอร์ไอ้จุกจุกคุณกรวัดเข้ามาอีกแล้วป้าวะเขาบอกว่าถ้าแมวเนี่ยผมขอเถียงผมไม่เคยมีขนแมวติดเสื้อเลยตอนอยู่กับแมวผมไปหาพี่ไปหาพี่เอสขอพี่เอสแค่ย้ายแต่ย้ายมาอยู่กับไอ้จุกเนี่ยมีตลอดคุณกรวัดไอ้คุณกรวัดเคยเซอร์เหรอเคยเซอร์ใช่ไหมใช่เคยเซอร์ไม่ผมอันนี้ยอมรับว่าขนแมวมันเยอะจริงเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยดูดผมก็ซื้อเครื่องดูดไม่กูอ่ะกูเป็นคนที่แบบใจร้ายก็ใจร้ายแล้วถ้ากูไม่เนี่ยแต่ก็พอกูเห็นหน้ามันอ่ะเออไอ้เหี้ยมันอยากได้เลยพี่ฟังผมนี่ผมจะพูดให้ฟังนะวันแรกวันที่พี่มาผมนะแมวตัวขาวผมอ่ะทุกทีมันจะจับผมจับไปนะพอพี่เข้าประตูมาปั๊บคือแม่งกัดผมอ่ะกัดผมแล้วแม่งวิ่งหนีเลยคือแม่งอารมณ์แบบเหมือนตัวคนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่มันอยู่กับผมมันนั่งกับผมมันนอนกับผมตลอดไม่ได้บอกว่ามันดุนะมันไม่ได้ดูมันกลัวมันกลัวเออมันกลัวไอ้เหี้ยอะไรนี่กูจะบอกว่ากูนั่งกูยืนอยู่เฉยบนบ้านมึงไม่อยู่ตอนนั้นมึงทําอะไรอยู่ไม่รู้ข้างล่างกูอยู่กับตรงบันไดกับมัน2คนมันมาหากูมันมาอ้อนเอาหัวมาถูขากูตรงสารมันกูรู้แบบอ้าวโอ๊ยแล้วมันไม่ดีหรอแมวอ้อนมันไม่ดีตรงไหนอ่ะกูบอกนี่ไงกูสงสารมันกูอยากให้มันมีสุขภาพดีกว่านี้ก็บอกว่ากูอยากให้มึงพาไปหาหมอแค่นั้นเองกูเถียงเลยมึงตรงไหนเนี่ยผมไปอยู่แล้วพี่ผมไปตลอดพี่ผมไปหยอดไม่ได้กลัวคนเลยไปหยอดยาไปถามไม่ชัวร์ว่าตามันเนี่ยสรุปจะหายได้ไหม
แค่นั้นเองก็คืออารมณ์แบบว่าแบบผมไปถามหมอไปแล้วตอนวันนั้นนะผมไปมาหมอบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นธรรมดาของแมวสก็อตติสอยู่แล้วก็คนอื่นเขาบอกเขาเลี้ยงสก็อตติสเป็น10ตัวไม่มีแบบนี้อ่ะกูบอกแล้วจะไปหาหมอนวดไอ้เหี้ยหมอนวดเหี้ยอะไรคนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงกับหมอเนี่ยอ่ะกูว่าหมอถ้าเขาตรวจดีๆตรวจแบบตั้งใจนะอ่ะกูว่าช่องแชทกูน่าจะเลี้ยงแมวกันเยอะนะเขาน่าจะให้คำปรึกษาที่ดีได้ทำไมพี่ติ๋มแมวมันเป็นอะไรอ่ะแมวมันนี่เหรอแมวเหมือนมีเป็นด้าโอ้ยก็มันมึงใช้นั่นดิจุกใช้ไฟดิไฟลนอะตรงตาโอ้ยยันนี่เฮียเลยได้จริงนะได้จริงได้จริงมันทำให้หายเลยอ่ะเนี่ยมึงต้องอยู่กับบอลมึงอาจจะไปอยู่ในไอจีถ้าทิพย์นี่เหลืออยู่กับบอลอะรับรองบ้านมันกินได้ไงวะไอ้เฮียรอไฟลนตรงตามาด้วยบ้านจะไม่เหลือแมวที่เหมาะกับมึงรู้ว่าแมวอะไรแมวพันธุ์ที่มันไม่มีขนน่ะสฟิงค์อ่ะเว้ยน่ากลัวแมวอ่ะกลัวหน้าตามันกลัวแต่กูถามอันนี้กูแบบตอนนี้กูกลัวแมวมึงนะตอนนี้กูถามจากใจนะคือมึงพร้อมเลี้ยงแมวจริงๆป่ะตอนแรกอ่ะกูมีดีกว่านี้แต่กูไม่บอกว่ามันหายไปไหนตายตายไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงจะรออะไรอ่ะพวกรถเนี่ยรถสิบล้อเอาไปปะไปมาจุกกูแล้วเพราะว่า1คือเฮียจุกมันนอนดึกพี่ผมเข้าใจมันแล้วแล้วมันตื่นทีก็ตื่นแบบตื่นพร้อมมาทำงานแล้วอ่ะเข้าใจปะนี่มันเดี๋ยวไม่มีเวลาตรงนั้นหรือเปล่าโอ้ไม่อยากพูดโอ้ยแกพูดแมวปรับเวลานอนนะพี่แมวผมนอนเวลาอเมริกาอยู่นะแม่กูพูดตรงคืออย่าเอาพวกแบบที่ว่าเลี้ยงแมวดีๆมาเทียบกูเพราะว่ากูไม่ได้มีเวลาอยู่กับมันขนาดนั้นก็ใช่ไงกูถึงพูดกับมึงนี่ไงไอ้เจ๊มันถึงบอกไงว่ามึงไม่พร้อมไงมึงไม่พร้อมที่จะเลี้ยงอ่ะไม่จะมีคนเวลาให้มันหาไม่พี่เข้าใจผมป่ะว่ามันจะมีคนเทียบว่าผมก็เลี้ยงไม่เห็นมีเลยอย่างเงี้ยใช่กูแค่บอกว่าอ่ะตามโดยพื้นเพของสายพันธุ์แมวหรือว่าอะไรอ่ะทุกตัวมีทางแก้หมดตอนนี้วิทยาศาสตร์ทางแพทย์เนี่ยของแมวเนี่ยไอ้โรคที่แบบโรคอะไรวะโรคเขาเรียกว่าอะไรวะโรคอะไรที่แมวมันเป็นปุ๊บต้องตายเท่านั้นอ่ะไม่มีแมวตอนนี้เออหัดแมวอ่ะนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยกูแมวพี่ก็เป็นหมดเลยเป็นหมดแล้วมันจะลงแล้วพอแล้วพี่คุยอะไรเป็นยาวแล้วพอแล้วไม่ได้กูแค่บอกว่าแหละคุณกวาดลงเองนั่นแหละกูไม่ได้อะไรเลยตรงๆจากใจกูไม่อะไรเลยเอาคำว่าตลกออกอ่ะกูแค่ต้องการให้แมวมือสุขภาพดีอยู่กับมึงไปในงานแค่นั้นเองผมเข้าใจไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นไม่ฟังไม่ถูกคำมึงจะไม่อะไรวะมึงฟังไม่ได้หรือไงเข้าใจไงก็ติดจะมึงก็หยุดฟังสักทีสิสัตว์กูจะอธิบายว่าตอนที่มึงไม่เหี้ยเขาพูดอะไรมันก็ไม่ที่หมออธิบายมาเนี่ยแมวอ่ะอาจจะไม่อาการหนักเท่าตอนนี้เพราะนี้ก็จากตอนนั้นอ่ะก็นานแล้วถูกต้องไหมล่ะตอนนี้ลองเอาไปหาแล้วถ่ายรูปตอนมันเป็นหนักๆไว้ด้วยเพราะว่าเนี่ยหมอคือตอนนี้ผมเช็ดไปแล้วมันดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้แหละและเนี่ยคือรูปที่ตอนหนักสุดก็หมอพอจะมีน้ำยาเช็ดตาหรือว่าอะไรก็ตามที่รักษาโรคนี้ได้ไหมแค่นั้นเองและกูก็ออกค่าใช้จ่ายให้ได้ไงเนี่ยพี่ติ๋มใจบุญจัดอ่ะมันจะไปยากอะไรถ้ามันกัดกูอ่ะถ้ามันกัดกูเนี่ยกูไม่นี่หรอกอะไรทำไมแมวมันต้องกัดหรอไม่เข้าใจหมายถึงว่าถ้ามันสร้างอินฟลูเอนซ์กับกูไม่ดีกูก็ไม่ยุ่งกับมันหรอกแต่นี่มันทำแบบกูดีไงกูก็เลยอยากยุ่งกับมันไงก็ใช่ไงเองก็ผมไม่มึงไม่กูถามจริงมึงจะมีข้ออ้างทุกเรื่องเลยหรือเปล่ามึงจะเถียงทุกเรื่องเลยปะก็ไม่ใช่ข้ออ้างก็คือบอกไงก็ที่บอกไงก็ถือว่าแบบบางคนแบบมาเที่ยวกูว่าเฮ้ยแมวผมไม่เป็นนะแมวผมแม่งค่าห้องน้ำผม12,000-13,000ไปนะแล้วกูอยากไปถามว่าแล้วกูจะเอาตังค์ไหนไปซื้อมันไม่เกี่ยวคือกูก็เลี้ยงเท่าที่กูเลี้ยงได้ไงแต่แบบนี้เขาเรียกไม่เลี้ยงนะถ้ามุมกูอะไอ้แบบที่มันถูกมันก็มีไงมันไม่ใช่ว่ามึงจะเอาแบบแพงแต่ละกูมีคนอื่นเขาจะเลี้ยงกันได้ไงอะมึงก็ซื้อกองทรายมาลงในแถวบ้านแล้วมึงปล่อยไว้ตามเกิดอะให้มันหาอาหารกินเองเงี้ยเทอาหารไว้ให้มันแล้วก็ปล่อยไว้เลยอะมาดูที่ราคากูว่าซื้ออยู่แล้วแต่ว่ากูก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแบบไม่คือถ้ามึงแค่ให้อาหารนะเขาไม่เรียกว่าเลี้ยงนะกูเลี้ยงเข้าใจปะเข้าใจไหมมันก็นอนกูตลอดมึงเข้าใจกับบูกูบ้างว่าถ้าแค่ให้อาหารแล้วมันไม่ถือว่าเป็นการเลี้ยงแมวนะต้องดูแค่อาหารการที่มึงนอนกับมันมันก็ไม่เลี้ยงนะจุกพี่ต้องเล่นกับมันบ่อยๆพี่ดูสุขภาพด้วยมึงต้องให้มันดูดบุหรี่ไว้แมวอ่ะมึงให้มันดูดบุหรี่ป่ะล่ะ
ดูสุขภาพน้องว่ากูไปก็พูดกูแล้วไงว่ากูอ่ะไปแล้วกูไปหาหมอแล้วกูก็ตอนแรกกูก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมน้ำตามันเยอะทำไมถึงน้ำตาไปคาบกูแล้วกูก็ไปฉีดวัคซีนให้แมวก็อยากกูถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นครับก็บอกกูอย่างนั้นนี่ไงบอกว่าเป็นปกติของสกอตติชใช่ป่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วเขาก็ต้องบอกกูพูดสามรอบแล้วไอ้สัตว์ประโยคนี่ก็ใช่ไงเขาก็บอกกูอย่างนั้นแล้วกูก็พูดกูต้องพูดไงอ่ะก็หมอก็พูดกับกูแค่นั้นกูต้องพูดว่าเอ้ยมันเป็นเชื้อรานะมันเป็นงั้นเหรอก็บอกกับผู้กูงั้นนะหมอพูดไว้แค่นั้นอ่ะกูก็ไปหาหมอก็หมอเขาก็พูดกูแค่นั้นอ่ะแล้วก็มีคนมาบอกว่ามีคนบอกว่าเนี่ยแมวเป็นเชื้อรานะทั้งที่ยังไม่เห็นแมวกว่ากูก็ไปหาหมอไปแล้วนะเขาก็เห็นไงในภาพไงเขาเคยมีประสบการณ์เลี้ยงแมวเป็นเชื้อราไงเขาแค่บอกมึงเขาไม่ได้ว่าอะไรมึงเขาช่วยมึงด้วยซ้ำอันเนี้ยกูก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแบบมองกูว่าแบบเหมือนกูเอาแมวมาทรมานอะไรเงี้ยมันก็มันเรื่องจริงกูได้เอาแมวมาในที่กูตอนเลี้ยงก็ไม่มีใครมาเห็นกูเลี้ยงไงอ่ะแล้วถ้ามันเลี้ยงดีอ่ะแล้วมันจะเป็นสภาพนั้นไหมล่ะกูถามมึงดิมีเหตุผลหน่อยดิจริงแม่จริงจริงแม่จริงจริงเหมือนมันโดนกักขังอ่ะมึงเอามันมาแค่กินข้าวกับนอนกับมึงอ่ะมึงบอกเงี้ยเฮียโดนขังอ่ะอยู่ในคุกอ่ะห้องตีเหลี่ยมอ่ะคือคนที่เขาบอกอ่ะเขาแนะนำมึงคือเขาหวังดีกับมึงเขาไม่ได้จะแบบจะเบรมึงว่าแบบเอ้ยมึงไม่ควรเลี้ยงแมวด้วยนั่นเขาแนะนำวิธีมึงแล้วมึงจะไปแบบน้อยใจเรื่องนี้ไม่ได้เว้ยกูไม่ได้น้อยใจแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอากูไปเทียบกับคนที่เขาเลี้ยงดีอ่ะเขาเลี้ยงดีเขาก็มาสอนมึงไงมึงเข้าใจป่ะคือบางคนมาใช้กับคำพูดกูไม่ว่าแบบเอาแมวทำไมทรมานเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยก็เขาสิ่งที่เขาเจอมันก็เป็นจริงไงมันก็ตามภาพไงถ้ามึงไม่อยากให้มันโดนคำพูดแบบนี้มึงก็เลี้ยงมันดีๆดิถูกป่ะมึงมีเหตุผลหน่อยมึงโตแล้วมึงผู้ใหญ่แล้วมันก็กูเลี้ยงดีของสำหรับกูอะแต่กูเชื่อว่ามึงทำได้ดีกว่านี้ถ้ามึงแบบใส่ใจมันสักหน่อยเขาเป็นห่วงแมวมึงไงมึงเปิดใจรับฟังไว้ไม่ใช่มึงเจอแต่คำพูดที่เข้ามาแบบบั่นทอนตัวเองไม่ใช่โตแล้วอะกูก็เปิดใจตลอดมึงไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยมึงเสียงอยู่เขาเรียกว่ามึงไม่ได้เปิดเว้ยมึงแค่บอกว่าอ่ะถ้าเขาสอนมาปุ๊บโอเคพี่เดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องนี้เดี๋ยวผมแนะนำวิธีปุ๊บอ่ะโอเคผมโน้ตไว้เขียนไว้นู่นนี่นั่นโอเคอ่ะมันก็ไม่มีอะไรละแค่นั้นเองกูก็พูดตลอดนะว่ากูจะทำไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนเนี้ยเขาเป็นห่วงทั้งมึงทั้งแมวเพราะเชื้อราแมวเนี่ยมันติดคนได้มึงเข้าใจป่ะเข้าใจแต่มันไม่ได้เป็นไงก็แค่ไปตรวจไงเขาหวังดีแมวก็คือสมาชิกในครอบครัวไอ้จุกอาบน้ำก่อนไปนะจุกใช่สมาชิกในครอบครัวเขาก็หวังดีกันหมดแหละอาบน้ำแมวนะเขาหวังดีกับมึงด้วยเพื่อนแล้วถ้าสมมติว่ามึงติดเชื้อราแมวขึ้นมาตามผิวหนังอะถ้าสมมติว่าอ่ะมึงอาจจะไม่รู้หรอกมึงไม่ใช่หมอมึงไม่รู้มันเป็นเชื้อราหรือไม่เป็นแต่ถ้ามันติดมึงขึ้นมามันเป็นเชื้อราหนักนะคนอะแต่มันติดคนนะเว้ยราแมวอะไม่ใช่ว่ามึงจะแบบเอ้ยเขาแนะนำคือสิ่งที่เขามาพูดจริงๆเขาไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าเขาก็แนะนำเพราะเขาก็เลี้ยงเหมือนกันไงเขาก็รักแมวไงมึงจะว่าคนที่รักแมวกับคนที่รักแมวมาแนะนำกันก็ปกติป่ะอะไรที่มึงแบบควรปรับเขาควรแนะนำไม่ใช่ว่าเขาจะมาบูลลี่มึงว่ามึงแบบนู่นนี่นั่นสิ่งที่เขาพิมพ์มาคือเขาพิมพ์บอกมาจากคนที่รักแมวคนที่เป็นทาสแมวไงแค่นั้นเองเขาก็ผิดพลาดเหมือนมึงแหละแต่เขาไม่อยากให้มึงผิดพลาดเออสิ่งที่เขาทำมาอาจจะผ่านมาแล้วมันผิดพลาดกับเขาไงเขาก็เลยมาสอนมึงต่อเพราะว่ามึงจะได้ไม่เป็นไงเขาเป็นห่วงเออเขาพูดได้ปรับไม่ได้พูดได้แบบรู้สึกไม่ดีเขาแสดงความเป็นห่วงไอ้จุกอย่าคิดน้อยใจเพื่อนนั่นคือความเป็นห่วงความหวังดีอ่ะไอ้จุกไม่ได้คิดอะไรหรอกตอนแรกแต่รอบนี้ตอนนี้เริ่มคิดละเริ่มคิดละไม่ก็คือเขาแนะนำจริงๆเขาไม่ได้แบบไม่ได้เบมเหมือนที่มึงคิดมึงไปน้อยใจไม่ได้เรื่องเนี้ยกูมองว่ามันน้อยใจไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่น่าน้อยใจเลยเว้ยเนี้ยแต่อารมณ์ดีดิจุกรออารมณ์ดีดิโอเคไม่อารมณ์ดีละอ่ะโอเคใช่แค่ปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองสุดท้ายถ้ามันดีขึ้นเขาก็ดีใจกับมึงด้วยเขาก็อยากเห็นน้องมันดีขึ้นอยากเห็นแบบว่ามันน่ารักอะมึงเข้าใจป่ะแล้วท่านมันน้องมันน่ารักมันก็ถ่ายรูปมาอวดบ่อยๆอะไรเงี้ยคนดูเขาก็ใจฟูแล้วดีจะตายคนมานั่งแนะนำแบบวิธีการเลี้ยงไอ้เหี้ยกูเป็นกูก็แบบไม่คงไม่เถียงอะเราก็อ่ะโอเคพี่เดี๋ยวปรับใช้แค่นั้นเองไม่ใช่มาแบบเถียงแบบคอเป็นอย่างงี้กูเข้าใจว่ามึงเป็นคนที่แบบชอบ
ไม่ชนฝากูไม่ยอมไม่ได้สินเดียวก็ไม่ถอยไม่ใช่ปรับใหม่เซตตัวเองใหม่ร้องไห้แล้วพี่ติตอนนี้เชื่อผมว่ามันร้องไห้แล้วไม่ใช่ว่าอ้าวมึงไม่มีตังค์คนเดียวมั้งที่เลี้ยงแมวอ่ะคนอื่นก็ไม่มีตังค์ก็เลี้ยงแมวเหมือนกันมันไม่ใช่อันเนี้ยมึงของที่มันทำมาแข่งกันอยู่แล้วของขายอ่ะมันก็มีแบรนด์ที่แพงที่ถูกมันก็แล้วแต่คุณภาพแต่ถ้ามึงไหวแค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นเองพอมีตังค์ค่อยขยับซื้อคุณภาพดีๆก็ได้อะไรก็ว่าไปนู่นนี่นั่นนี่ซื้อเยอะอ่ะ4โลอ่ะถูกกว่าจากขำขันดราม่าเสยไม่ดราม่ามันก็ไม่ดราม่ามันปกติจุ๋มก็ปกติคิดมันเองไอ้เหี้ยบอลไงเมื่อกี้มึงรู้ป่ะเขาพิมพ์กันแบบไอ้เหี้ยจุกตอนบอกเลย11บาทอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยกันเองเนี่ยไม่เอาเขาก็หวังดีไงกูไม่ได้จะให้มึงเอาแต่กูแค่บอกความหวังดีของเขาถ้าเขาหวังร้ายเขาคงไม่มาพิมพ์เหี้ยอะไรแบบนี้หรอกจุกกูบอกตรงถ้าเป็นอย่างไอ้เนี่ยไอ้เครื่องจักรอ่ะฟ้าพี่ยุติอยู่ใครอ่ะเครื่องจักรอ่ะเนี่ยไอ้เครื่องจักรไอ้เหี้ยเนี่ยใช่ป่ะบอลจริงครับพี่จริงใช่ป่ะมึงก็เห็นพวกเขาเป็นเครื่องจักรดิเขาปั๊มผลิตเงินให้มึงไงจุกมึงก็มาใช้ดิเอาไปลงทุนแหละแบบที่กูทำอ่ะแต่ว่าแค่มึงแค่ไปโฟกัสกับคนที่มันพิมพ์แรงๆใส่มึงแค่นั้นเองเออมึงอย่าไปตดคนหมู่น้อยดิตดกูหมู่มากเลยใครเบิกกบอ่ะพี่บอสบอกกินรถแกอยู่นี่มีเพื่อนเตือนอ่ะดีกว่าไม่มีใครเตือนเว้ยที่ใครเบิกมานี่ผมมาเขาผมมารับฟังตลอดเว้ยคนแบบคนที่มาแบบทั้งพี่เอ็นใครใจแบบรับฟังตลอดแบบว่าเอ้แบบจากพี่แบบว่าแต่ก่อนใช่ป่ะพี่มาใช่ไหมพี่ก็บอกว่าไอ้ผมฉีดอากาศไปแล้วก็บอกว่าฉีดอากาศไปไอ้เรื่องนั้นแหละเราแซวกันปกติไม่เกี่ยวอะไรอันนั้นคือมันคือการแซวอันนี้คือการรับฟังไงอันนี้กูรับฟังแล้วเว้ยอันนี้กูไม่ได้ซีเรียสแล้วเรื่องนั้นอ่ะก็คือกูก็ทำไงกูก็ทำตามเราจะบอกกับแจ็คว่ามันปรับปรุงนะปรับปรุงเออกูก็เห็นไงกูก็พูดอยู่ว่าบ้านมึงหอมไงห้องมึงก็สะอาดกูก็พูดอยู่เข้าใจกูเข้าใจเรื่องนั้นไงแล้วก็มาแบบเรื่องแบบห้องน้ำแมวอย่างเงี้ยที่กูแบบมาเปรียบเทียบแบบกูว่าแบบกูต้องไปซื้อแบบเครื่องแพงๆไม่คือเขาแค่บอกราคาว่าอ่ะพี่คือเขาบอกว่าคือกูไม่รู้ว่ามีหลายราคากูไม่ได้เลี้ยงแมวไงกูแค่บอกว่าสิ่งที่เขาพิมพ์มาอ่ะใช่กูก็ไม่รู้นะเออบอกมาแพงไงผมก็เสนอสิ่งที่ถูกกว่าแบบที่พี่บ๊อบใช้เนี่ย 1,800 เองพี่มันก็อาจจะเยอะมันไม่เกินหมื่นมันก็ไม่ได้เยอะแต่มันก็ไม่ได้แค่ไหนพี่ไอ้กู้มันก็แก้ราคามึงเลยว่าเหลือ 1,000 กว่าบาท 1,800 1,500มันเกินหมื่นให้แมวออโต้น้ำพุแมวไม่เกินแมวกูก็เลยแบบเด้งๆแบบว่ามันจะมีคนมาเปรียบเทียบกูแบบให้กูไปแบบเทียบแบบยังแมวกับบ้าไม่มีทางหรอกไม่มีทางไม่แคร์ทำไมมึงแคร์คนที่เขาอยากแนะนำวิธีของมึงดีกว่ามึงเซ็งไงมึงจะไปเซ็งไม่ได้แคร์ผมไม่ได้แคร์พี่แต่ผมไม่ชอบแบบเปรียบเทียบกับผมไงเปรียบเทียบกับคนที่แบบไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาเลี้ยงไม่มีตังเลี้ยงเงี้ยเดี๋ยวครับพี่ใครมีเทสลาให้หยิบไหมครับมีใครมีเทสลาไหมครับไม่มีเลยวะมีแต่เทสลูอ่ะนั่นแหละเขาก็แนะนำมึงในส่วนที่เขาพอแบบพอผ่านมาแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยที่เลี้ยงแมวมาแล้วมันเจออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เขาแซวหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่สนใจอยู่แล้วนี่มันก็คือการพูดคุยเล่นใครเขาจะไปเปรียบเทียบเรื่องเงินกับมึงวะกูถามจริงไม่มีหรอกเฮียไอ้จุกเดี๋ยวพอจบเรื่องนี้เนี่ยกูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเอาเปเดี๋ยวรอคุยเรื่องนี้จบกันจบแล้วเรื่องแมวจบแล้วไม่มีแล้วเป
แม่จุกอ่ะเลิกแม่จุกแล้วนะมึงรู้ป่ะที่มึงโดนหนักขนาดนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเว้ยเพราะไอ้วรวุฒิเหี้ยวรวุฒิไอ้เหี้ยกรวัดเนี่ยไอ้ตัดไอ้เหี้ยกรวัดเพิ่งไปปีไอ้เหี้ยกรวัดเดินลงมาคุยกับผม10คำแม่งหยิบขยะผมไปทิ้งแล้วแล้วมันจะหาเรื่องไปด่าผมเลยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยไอ้เหี้ยเสือกอ่ะก็มึงก็อย่ามึงก็อย่าทำให้มันด่าดิมันลงมาเอาขยะกูแล้วก็เดินไปหน้าตาเฉยอ่ะเอ้าก็ดีแล้วไงมันก็ช่วยไงกูเดี๋ยวทิ้งแต่กูจะทิ้งเองกูจะทิ้งเองของกูจะทิ้งแต่กูก็ไปทิ้งอยู่แล้วไม่บ้านมึงแค่เดินออกไปเนี่ยก็ถึงถังขยะแล้วมันก็จริงไงก็จริงไงแม่กูเพิ่งกินเต็ดไงกูเพิ่งกินเต็ดเมื่อตอนไม่กี่นาทีเองเนี่ยกูไปนั่งเถียงเนี่ยกูไปนั่งเถียงแล้วกูก็ต้องมานั่งแบบอ่ะมึงกินอ่ะมึงกินข้าวเสร็จปุ๊บโอเคปุ๊บผมขอทิ้งขยะแป๊บเหมือนต้องขอไปฉี่อ่ะแค่นั้นเองอ่ะก็ใช่ไงแต่ว่าเมื่อกี้มันมีสตอรี่ให้เล่นไงเอออ่ะโอเคอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้กลัวมึงหลับไงแบบเมื่อคืนน่ะที่มึงหลับแล้วลืมเอาจานไปล้างอ่ะกูจะหลับก็เลยไม่มันมีประวัติเมื่อวานไงมึงเข้าใจป่ะที่จีนพูดมีประวัติเมื่อวานไงบางทีมันเห็นอะไรของพวกเนี้ยแล้วมันแบบขัดหูขัดตามันเลยเก็บไปเลยอ่ะพี่ตีเบิกรถให้หน่อยจะมีนี่รถกลับรถแรงอยากได้รถแรงครับพี่อีกรถไหนตัดแมวขับได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าไปถึงไอ้เหี้ยนี่กูเชื่อมึงปรับได้เพราะมันเริ่มจากตัวมึงแล้วตัวมึงอะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่เหลือแค่พื้นที่ในบ้านที่มันมีกลิ่นอยู่แค่นั้นเองมึงเหลือปรับแค่ไม่กี่อย่างก็จบแล้วอันเนี้ยกูพูดตรงเหลือปรับพวกกลิ่นพวกแมวพวกขยันเก็บขี้แมวเยี่ยวแมวหน่อยแค่นั้นเองก็จบแล้วไม่มีอะไรละเพราะอย่าลืมว่ามึงก็ขยับตัวเองขึ้นมาเป็นสะอาดแล้วห้องมึงสะอาดแล้วเหลือแค่กลิ่นที่มันอยู่ภายในรอบบ้านแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแค่ขยันเก็บขี้แมวหน่อยจบไม่มีอะไรละจบยังอ่ะเลิกแฮชยังแฮชแฮชผมไม่ได้แฮชพี่โอ้โอเคแล้วแต่เล่นไงเฮ้ยพี่ดำนี่ดิแฟนพี่ตอนเนี้ยเขาน้ำมูกไหลตลอดเวลาเลยแล้วก็จามตลอดเวลาเลยผมแพ้ป่ะแมวไม่ได้อ่ะผมแพ้ป่ะผมแพ้หรือเปล่าเขาจะหายไหมวะมันมีวิธีที่หายไหมตอนนี้เป็นโควิดเปลี่ยนมั้งเดือนหนาวเดือนร้อนเนี่ยเขาบอก PM 2.5 ไปยันเชียงรายแล้วตอนนี้จะได้เชียงรายจะมาก่อนเชียงรายมั้งเนี่ยอ๋อเพราะเป็นคนนี้ใช่ป่ะครับหนักมากใช่เหรอพอทิ้งกันเชียงรายนี่คือหนักก่อนเพื่อนเลยใช่ปะก่อนจะลงกรุงเทพใช่ปะมันเผามันเยอะครับเผาไล่เผาอะไรครับเผาป่าไม่ใช่เหรอพี่เผาป่าเผาป่าเผาป่าหาเห็ดเขาก็ส่งผลให้ลมอ่ะมันโกกไปลอยไปยังกรุงเทพไงจ๊ะใช่ใช่เข้าใจได้อยู่เนี่ยเพราะในเมืองกรุงเทพก็ฝุ่นเวียมหนาอยู่กรุงเทพก็สร้างมลพิษอยู่แล้วด้วยใช่ไหมล่ะรอบๆกรุงเทพก็อุตสาหกรรมล้วนใช่ไหมแต่ผู้ว่าก็ฉลาดดีฉลาดอยู่นะผู้ว่ากรุงเทพอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ให้รดน้ำเพราะไม่ช่วยเหี้ยอะไรกับ 2.5 เลยถ้าไอจุกไปเป็นนายกสมาคมคนรักแมวเนี่ยฮะอะไรอาจุอะไรอะไรเอาไปสิเล่นบอกพี่ละเอาพี่แหไม่จบอีกแล้วพี่ดิเล่นบอกพี่ละพี่ดิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยทุกคนบอดี้ใช่บอดี้สวัสดีครับท่านข่าวบอดี้สวัสดีครับ BNR 33ชัวร์ลอง34ครับพี่ไม่ได้ยินเสียงลุงครับครับ
โอเคขอให้โชคดีแล้วจุกนะไม่หาดปะมาตินฝาอะไรเอกเลยมาก็ยืนนิ่งๆนั่นแหละเขาไม่ได้ยินเราหรือว่าเราไม่ยินเขาต้องโพสทวิตว่าไมค์เป็นอะไรวะมึงช่วยจีนดิกูเอสทำไมเขาไม่พูดไว้ตัดแต่ลุงได้ยินเรานะพี่ตีผมคิดว่าไอ้บอยให้ยังการลุงไม่สามารถเอาเรื่องพวกนี้มาโพสในทวิตได้ลุงเอาดึงหน่อยดึงหน่อยมาลืมเชื่อมเอลกาโต้ให้ลุงแน่นอนผมกล้าพูดเลยมาลืมเซตเอลกาโต้ให้แน่นอนไม่แต่พี่เอ็ดเขาเอลกาโต้เก่งมากนะเดิมทีอ่ะเขาเป็นคนสอนพี่เรื่องทำเอลกาโต้นะเขาจะรู้ว่าแจ็คหรอเขาเป็นคนสอนพี่ตั้งแต่ศูนย์อ่ะมึงคิดว่าเขาโหดไหมล่ะเขาสอนพี่ทำคอม2เครื่องอ่ะทำคนสอนเลยพี่จำได้อยู่นะเออแต่ก็ไม่ได้เขาเป็นไรนี่แหละแต่เขาเป็นไรนี่แหละเมื่อวานพูดในสติอ๋อเมื่อวานพูดใหม่ในทีเกี่ยวกับไดเวอร์อ่ะเกี่ยวกับไดเวอร์อ่ะเนี่ยสักอย่างอ่ะไปจุดเรือแมวไปหาหมอนะแล้วบอกค่ารักษาพี่มาเดี๋ยวพี่โอนให้ก่อนก็แล้วอาอีลาสัตว์อาอีลาสัตว์เรียกไหนพี่แล้วจุกเล่นกระเป๋าได้เดี๋ยวกูโอนค่ารักษาแมวให้ก่อนเลยกระจุกกระจุกกระเป๋า2-3กระเป๋า2-3น่าจะ 3,000 น่าจะพอไปกลับไปไหนเซิร์ฟก็ได้จะขับเทสลาไปก็ได้ไม่พี่ตีไอจุกแทงกูเลยเพื่อนกูได้พูดไม่ตรงเจ้าเดี๋ยวแล้วมึงจะยิงรอรถทำไมรถก็รถฟาร์มแหกตาโอ้โหไอ้เป๊ปก็ด่ามึงครับเอายิงด้วยไอ้เหี้ยเป๊ปอ่ะเฮ้ยมึงด้วยสัตว์ยิงหมดเพื่อพวกเมื่อกี้ยิงหมดพวกมึงอยากเก่าได้ปะวะกูขอได้ปะกูอยู่กับมันตั้งนานกูไม่เคยไปกลางไปยิงผมไม่ได้เก่าพี่แต่ในกระเป๋ามีปืนแค่นั้นเองพี่กูไม่เคยไปทำอะไรแบบนี้นะเว้ยไปแล้วพี่ผมไปแล้วทั้งนั้นมึงต้องมีผมไปแล้วไม่ลุงกับลุงคุยกับลุงอดีตตัดลุงเขาพูดได้หรือเปล่าเดี๋ยวได้ไม่ได้ขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วแต่เสียงไม่มีไม่ได้ยินไม่ได้ยินทีเอสก็ได้เรียนมาเรียนปักอันนี้แล้วครับนี่แล้วครับเว้ยเฮียบอยทำความโคตรกะโหลกหมาไอ้เฮียจุกมานี่จุกมานี่อย่าไปไกลมานี่จุกไว้ใกล้นี่ไม่ตอนแรกกูตอนแรกกูก็ไว้ใจมันนะเว้ยให้มันมาทำคอมเพราะว่าปกติอ่ะกูจะรู้ไงว่ามันต่อ2จอหรือว่าเปรียบอุปกรณ์คอมกูยังไงไอ้เหี้ยบอยมาถึงแม่งมั่วไปหมดเลยเหี้ยรีบหรือเปล่าตอนนั้นมันแข็งด้วยดิใช่ๆวันนั้นเวลาบีบด้วยครับลุงเมื่อวานใช่คือมันแข็งแล้วอ่ะยังไม่เซ็ตไม่เสร็จเลยไม่แม่งซ่าด้วยไอ้เหี้ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เสียงแม่งซ่าๆมึงพูดกันดิมึงพูดดิโลโลเต๋โอ้ยจุกตัวเหี้ยจุกเหี้ยจุกเหี้ยจุกอย่างเหนื่อยไอ้เหี้ยเหนื่อยจัดแล้วไปมาปาดเนี่ยทีสองฮะทำคอมนี่ไงทำคอมนั่งทำคอมเออนั่งรื้อสายใหม่มันมั่วไงเหี้ยบอยเหี้ยบอย
แล้วลุงจะมาวันไหนพรุ่งนี้มันยังต่อคอมกูไม่เป็นเลยมันเอาสายหูฟังกูอะไปเสียบจอเล่นสตรีมอะไอ้ต่อเล่นเกมอะหูฟังกูอะอ๋อโคตรควายอะไอ้เหี้ยไม่เสียบอินเทอร์เฟซด้วยเออก็บนหัวเลยที่อะแต่ความมันแรงขึ้นจริงว่ะภาพแม่งก็ดีอะเออใช่หรอมีเวอร์ชั่นเพราะว่าทำไมกูรู้สึกตากูลายๆวะไม่ได้คอมนานหรือเปล่าเออเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอะไรบ้างนะเปลี่ยนการ์ดจอ2ตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาการ์ดจอไปแจกตัวนึงโอ้ชิตของกูได้แต่การ์ดจอมันก็ทำดีว่ะไอ้ก้าวมันก็ทำไม่แรงได้ใช่ไหม290 90ป่ะวะไม่จำไม่ได้ว่ะตอนอันนี้เปลี่ยน4090มาแล้วก็เอา3080ไปใส่มั้งใส่คอมสตรีมมั้งใส่ชุดน้ำอ่ะตอนแรกมันไม่ใช่ชุดน้ำก็เลยไปใส่ชุดน้ำให้หมดเลยโอเคครับแต่คอมแรงขึ้นแต่ลดแรงเท่าเดิมนะมันบอกว่าอัปเดตการ์ดจอทำให้ลดแรงกูว่าไม่เห็นแรงเลยเหี้ยมันเห็นผลตอนคนเยอะหรือเปล่าครับไม่รู้อ่ะแรงไม่แรงไม่อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่คอมอยู่ที่ X เฮ้ยไอ้แจ๊คมึงดูมึงดูไอ้ Elgato 4K เสียงมันขึ้นปะมึงดูเดี๋ยวว่ามันขึ้นปะขึ้นครับของกูไม่ขึ้นนะของกูขึ้นธรรมดาแสดงว่าเอาท์พุตอะลงของที่มันส่งมาเครื่องเล่นเกมอะมันต้องไปเซตเสียงของพี่เสือเขาเซตให้ผมอะผมเห็นเขาทำอยู่เซตเองพี่เสือกูเซตไม่กูเซตเองตลอดเลยอ๋อแต่รอบนี้มันไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นอ้าวน่าจะได้ละคิดว่าน่าจะได้ละน่าจะได้ละคิดว่าลุงมานะวันนี้โคตรมันอ่ะกูว่ามันก็หลักกูมาไม่ทันยังมันเลยต้องให้จากเราไม่ต้องเล่าหรอกเล่าพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ไปจุกน้องไปไอ้กูจบ3-4เรียบร้อยไอ้กูจบ3-4เรียบร้อยแล้วนะเลี้ยงแมว3-4ไหนอีกหมายถึงไอ้นี่แล้วตกลงราคากันเสร็จแล้วฮะคันไหนอีกก็ตอนแรกก็ไปเอารถออกมาก่อนแล้วค่อยตกลงราคาที่หลังแต่ลื้อไปแล้วนะอ้าวก็ได้ไปแล้วไง9ล้านเหรอหรือว่า15ไม่ใช่ไม่ใช่คันนั้นทำไมไม่กลัว17ล้านกลัว17ล้านไม่ใช่15ล้าน17ฮะเมื่อกี้15ไม่ครับอะไรนะ15ไม่ใช่เหรอหรือว่าเท่าไหร่17กูบอกว่า15บวกไม่ได้15ล้านโอ้โหอันนั้นมัน V Spec 2กูไม่ได้ซื้อโอ้โหเพิ่ม2ล้านได้ V Spec 2นะลุงไม่อ่ะไม่ชอบอ่ะมีสเปคมันคือแม่กูจะไปทำขับแมนเลยสเปคไงกูไม่ได้สนใจ V Spec 2ไงโอเคไปทำขับแมนโอเคเพราะว่าตอนนี้นั่งคำนวณของแต่งที่เสียไปประมาณอีกล้าน3ก็ตอนนี้ลดก็เพิ่มราคาเป็น18ล้านเท่าไหร่วะก็17ล้านบวกอีกล้าน3อ่ะกูทำขับแมนกูไม่ได้สนใจทำ V Spec 2เพราะไงกูก็ลืออยู่แล้วอะกูไม่ได้ถ้ากูจะขับเดิมกูก็ไปซื้อ V Spec 2ไงกูไม่ได้ชอบกูชอบไอ้ Set 2มากกว่าของกูมันในนี่เหมือนกันของกูมันก็คือ V Spec 2เหมือนกันแต่มันแค่นี้เฉยมันเรียกว่าซีซั่น2เฉยมึงไม่เข้าใจหรอกแต่ของกูอะมึงรู้ไหมทำไมกูเลือกคันนี้ประวัติของกูโคตรสุดกูไม่อยากพูดชื่อว่ะเดี๋ยวหลังสตรีมกูพูดให้แล้วกันแบบไอ้เหี้ยสุดอะรู้ไหมรถกูมาจากไหนเอาพูดแค่นี้ดีกว่ามูนิธิแป๊บนึงนะใจเย็นครับลุงใจเย็นเอาไปพูดเหรอใจเย็นครับใจเย็นเฮ้ยมันพูดได้ใจเย็นมันพูดได้ใจเย็นเรื่องของเรื่องเอกสารรถใครเขาพูดกันนะไม่ใช่มันมีเจ้าของไงเจ้าของคนแรกอ่ะเอาไปพูดพรุ่งนี้ดีกว่าไม่เดี๋ยวกูพูดหลังสตรีมถ้ามึงรู้ว่ามึงตกใจเลยอ่ะรถอยู่กับคนเนี้ยมา15ปีอ่ะกูอ่ะคือมือที่2โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาฟังของดีแบบของดีจัดอ่ะกูไปถ้ากูพูดชื่ออ่ะคนไปเซิร์ชแล้วเจอแน่นอนอ่ะ
ประยุทธ์เป็นคนขับด้วยแจ็คคันนี้ป่ะผมจะไปแล้วตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วที่ไหนสัตว์จะไปนอนแล้วนอนไหวแท้อยากเห็นไลน์ก่อนป้าอยากเห็นไลน์ก่อนป้าดูพี่ส่งแค่ไหนไลน์ตัวสาวผมอยู่ไม่อยู่กับตัวตอนนี้อยู่ที่ชาร์จกลับมาเสร็จจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูโอเคโอเคแป๊บนึงครับกูจะหลับอยู่แล้วแป๊บนึงไอ้ไดไอ้ไดครับลุงมึงบอกพ่อมึงดีว่าซื้อรถปลอมป้า GDT อ่ะเอาปลาปลาไม่เอาครับลุงมันเป็นรถปลอมใช่ไหมไม่ชอบรถปลอมใช่ป่ะตรงแล้วครับมาครับลุงไม่รู้อ่ะอะไรนะไหนเออไหนไหนสามสี่ครับลุงแต่ปลาปลาก็ไม่ให้ซื้อครับลุงเอ้ยบอกดีซื้อกูเนี่ยรถปลอมขายไม่แพงโอเคครับลุงไหนลองถามปลาดูครับลุงแต่มันคือ34เหมือนกันแต่แค่มันคือ GTT มันไม่มี R อ๋อลุงเอาไปเปิดพรุ่งนี้ดีกว่าน่าจะว้าวสวยป่ะสวยป่ะสวยครับสวยทำไมเสียงกูมันแตกวะไอ้เหี้ยแตกลายเลยอ่ะคือเหี้ยอะไรวะพูดใหม่ดิแจ็คอะไรครับลุงเสียงกูมันแตกอ่ะไอ้เหี้ยมันกรีดเข้าไปในหูอ้าวดังนั้นต้องมีปัญหาเรื่องซาวด์แล้วหรือเปล่าอืมคิดว่างั้นป่ะพี่ตีหนีแกหนีไปไหนแกแป๊บเดียวหายอีกแล้วลงสตรีมเข้าเทียนมาดิโอเคครับเจอกันทุกคนไม่ไหวแล้ววะนี่หนีกูอีกแล้วนี่ตัวหนีเลยบอกว่าคุณรีบไปไหน